ได้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กับคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการตอบปัญหาเพิ่มปัญญาพาพ้นทุกข์ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณบวรสันติอโศกนะจะมีทั้งคำถามสดคำถามแห้งนะแต่ก่อนจะตอบคำถามอาจารย์มีเนื้อหาที่สำคัญที่จะอธิบายสู่พี่น้องฟังนะเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์วิถีธรรมนะหรือว่าการแพทย์พุทธศาสตร์นะโดยเฉพาะในพระไตรปิฎกเล่มที่24อาพาธสูตรข้อที่60นะจะเป็นเนื้อหาที่สำคัญมากที่ควรจะได้เรียนรู้กันนะในประเด็นของปหานะสัญญานะเรามาดูเริ่มต้นอาพาธสูตรนะที่จะนำเรียนสู่พี่น้องอาพาธแปลว่าความเจ็บป่วยนะสูตรว่าด้วยการเรียนรู้ต้นเหตุแล้วก็การกำจัดความเจ็บป่วยที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะในพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อที่60อาพาธสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสวัสดีก็สมัยนั้นแลท่านพระคริมนนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคริมนนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระคริมนนท์ยังที่อยู่เทิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการแก่คิริมานันทภิกษุไซข้อที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้หมายความว่าถ้าพระอานนท์เนี่ยนะเรียนรู้สัญญา10ประการจากพระพุทธเจ้าสัญญาแปลว่าความหมายรู้นะ10ประการก็องค์ความรู้10ข้อนะให้หมายรู้ในองค์ความรู้10ข้อนี้อย่างเข้าใจแล้วก็ไปอธิบายให้พระคริมนนท์ฟังนะพระคริมนนท์นั้นนะเป็นผู้ที่มีปัญญาฟังแล้วจะเข้าใจได้จะปฏิบัติได้ผลก็คือโรคที่กำลังเป็นอยู่นั่นแหละจะหายฉับพลันทันทีเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นนะก็มีฤทธิ์ขนาดนั้นแหละโรคจะหายฉับพลันทันทีเลยเนี่ยเป็นฐานะที่จะมีได้นะก็แปลว่าฟังแล้วจะเข้าใจได้จะปฏิบัติได้ผลก็คือโรคหายฉับพลันทันทีเลยนะสัญญา10ประการเป็นไฉนคืออนิจจสัญญาอนัตตาอสุภะอาทินวะปหานะวิราคะนิโรธะสัพพะโลเกอนาภิรตะสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาอานาปานสตินะมีอยู่10ข้อนี้อาจารย์จะพาพี่น้องไปเรียนที่ปหานะสัญญานะในเวลาที่สั้นๆนี้เราไปเรียนที่ปหานะสัญญาซึ่งอาจารย์ชอบใจปหานะสัญญามากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปหานะสัญญานี่จะเป็นการแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแบบชนิดที่ว่าแม้เราวินิจฉัยสมดุลร้อนเย็นไม่เป็นแต่เราก็จะรักษาโรคไ
นะเราตรวจโรคไม่เป็นเลยนะตรวจไม่เป็นเลยว่าตอนนี้มันเป็นโรคอะไรเป็นเบาหวานความดันไขมันหัวใจไตวายภูมิแพ้มะเร็งอะไรก็แล้วแต่นะเป็นเย็นเกินร้อนเกินร้อนเย็นพันกันเนี่ยตรวจไม่ถูกเลยนะเราตรวจไม่ถูกเลยว่าเราเป็นโรคอะไรรู้แต่ว่าเราไม่สบายนะมีอาการไม่สบายแต่เราจะรักษาโรคได้อันนี้พระพุทธเจ้าเอื้อสำหรับคนที่แม้วินิจฉัยไม่ถูกว่าเราไม่สมดุลแบบใดแต่ก็จะรักษาโรคได้นะเดี๋ยวลองฟังนะว่าพระพุทธเจ้าให้ทำยังไงนะดูกระอานนท์ก็ปหานะสัญญาเป็นไนปหานะคือสิ่งที่ต้องปหานออกกำจัดออกนะสัญญาก็แปลว่าความหมายรู้หมายรู้ให้ได้ว่าสิ่งนี้ต้องกำจัดออกต้องประหารออกนะแล้วโรคมันก็จะหายนะเอาลองฟังคำตรัสพระพุทธเจ้าดูนะแล้วอาจารย์จะอธิบายให้ฟังว่าหมายถึงอะไรนะก็จะแปลไทยให้เป็นไทยให้ฟังนะฟังพระไตรปิฎกจะบอกให้นะอ่านก็พออ่านออกอยู่หรอกนะแต่รู้เรื่องนี่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกอ่านเสร็จก็แต่เป็นยานอนหลับชั้นดีเหมือนกันนะอ่านเสร็จก็ข้าน้อยขอไปนอนก่อนพญาค่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยพญาค่ะง่วงเหลือเกินขอนอนก่อนดีกว่านะนะจะต้องมีสภาวะนะต้องมีความเข้าใจถึงจะอธิบายได้ว่าหมายถึงอะไรนะอ่ะมาดูกันนะดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้วนะอันต่อไปกันคำเนื้อหาเดียวกันก็คือพยาบาทวิตกนะคือเนื้อหาคือให้ลดละเลิกพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้วเนื้อหาต่อไปก็เนื้อหาเดียวกันนะคือลดละเลิกวิหิงสาวิตกอันเกิดขึ้นแล้วข้อต่อไปก็ให้ลดละเลิกอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วดูกระอานนท์นี่เรียกว่าปหานะสัญญาอันนี้สิ่งที่จะต้องกำจัดออกแล้วโรคจะหายฉับพลันทันทีเลยเรามาดูทีละประเด็นนะประเด็นท่านให้ลดละเลิกกามวิตกนะย่อมไม่ยินดีนะไม่ยินดีในกามนะกามนี่ไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะกามนี่มันคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสวิตกวิตกะคือความคิดความคิดที่อยากได้สุขสมใจอยากอันเป็นสุขคลิกะไม่เที่ยงไม่มีจริงมันเป็นทุกข์เป็นวิบากร้ายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆนะเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงนะท่านไม่ให้ยินดีในกามแต่ท่านให้ยินดีในการละกามให้ยินดีในการละกามเรียกว่าเนกขัมมะนะไม่ไปยินดีในกามแต่ยินดีในการละกามพระพุทธเจ้าตรัสว่านะยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงนะก็ให้ยินดีในการละกามนะละสุขหลอกสุขสมใจอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หลอกนะทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจถ้าไม่ได้ดั่งใจก็จะทุกข์ได้ดั่งใจก็จะสุขไม่ได้ดั่งใจก็จะทุกข์เนี่ยท่านให้ละทุกข์ด้วยการละสุขนะจะชีวิตจะได้ไม่ต้องทุกข์นะจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์หรือสภาพต่างๆนะชีวิตที่ไม่ทุกข์เป็นชีวิตที่สุขที่สุดนะอ้าวเดี๋ยวค่อยๆทำความเข้าใจนี่ย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกมันเกิดขึ้นแล้วก็คือให้ลดละเลิกให้ยินดีในการลดละเลิกกามย่อๆนะให้ยินดีในการลดละเลิกกามกามนี่ไม่ใช่แต่เรื่องเพศเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเช่นเรามีกามในอาหารอยากกินของกินที่ชอบนะของอร่อยที่ชอบแต่มันเป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นนะอยากกินของอร่อยที่ชอบแต่มันเป็นพิษก็ตัวอย่างของกินอย่างเดือนก็เหมือนกันหมดนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะว่าถ้าเราชอบอะไรนี่ชอบก็คือสุขถ้าได้จะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจอันนี้เรียกว่ากามถ้ามีลักษณะอย่างนี้ในสิ่งใดก็ตามนะเรียกว่าเป็นกามเอาละเอาประเด็นเรื่องของกินนะเอาประเด็นเรื่องของกินนี่แหละเราเจ็บป่วยขึ้นมาปุ๊บนี่ต่อให้เราวินิจฉัยอะไรไม่ได้ให้เราวินิจฉัยให้ได้ว่าเราชอบกินอะไรให้ทายเอาสิ่งที่เราชอบกินเนี่ยเราจะกินพอดีหรือกินเกินกินเกินกินเกินเนี่ยจะป่วยหรือไม่ป่วย
ป่วยนะเกินเนี่ยมันจะทำให้ป่วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่แม่นมากเลยนะอย่างกับตาเห็นเลยนะโอ้โหเก่งมากเลยใครจะเป็นโรคอะไรมากระชั่งอะนะท่านแม่นมากเลยท่านรู้ต้นเหตุเลยว่าโรคของคุณนะเกิดจากไอ้ที่คุณชอบไปแล้วชอบกินอะไรมันจะเกินอันนั้นนะหรือชอบทำอะไรมันจะเกินอันนั้นชอบกินอะไรชอบทำอะไรถ้าได้กินได้ทำแล้วสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้กินไม่ได้ทำแล้วก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้สัจจะอันนี้ว่าเราจะกินเราจะทำมากเกินพอเรากินเราทำมากเกินเป็นไงมันเกินนะเนาะมันเกินมันก็ก่อโรคมันไม่พอดีมันก็ก่อโรคเพราะฉะนั้นนะโรคเกิดจากการเกินเนี่ยวิธีแก้จะทำไงก็ทำให้ลดลงใช่ไหมก็ต้องลดสิ่งนั้นลงท่านถึงบอกว่าโอ้รักษาโรคเนี่ยมันง่ายมากเลยนะป่วยเป็นอะไรมันก็ช่างลองตรวจดูซิว่าชอบกินอะไรเอาเรื่องกินก่อนนะหรือชอบกินอะไรหรือชอบทำอะไรนะพอจะรู้ไหมตัวเองชอบกินอะไรพอรู้อยู่เนาะจะมีใครรู้เท่าเราไหมเฮ้ยไม่ใครรู้เท่าเราหรอกนะเรารู้กว่าเพื่อนแล้วชอบกินอะไรนี่นะ เห็นไหมหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองนะโอ้ยหมอไหนก็ไม่รู้เท่าเราหรอกว่าเราชอบกินอะไรนะต่อให้เราเป็นโรคเดียวกันเลยนะไปโรงพยาบาลปวดหัวเหมือนกันเป็นไข้เหมือนกันเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเหมือนกันนี่นะไปตรวจดิหมอจะไม่มีทางรู้ต้นเหตุของเราเลยเพราะหมอไม่มีทางรู้ว่าเราชอบกินอะไรใช่ไหมคนที่รู้คือใครตัวเราเองนี่แหละนะเราชอบกินอะไรมันเกินนั้นแหละถ้าลดตัวนั้นลงเนี่ยมันจะดีขึ้นทันทีเลยเนี่ยนี่จะเร็วอย่างนี้เลยนะเนี่ยเราลดทั้งรูปทั้งนามเดี๋ยวจะค่อยอธิบายทั้งรูปทั้งนามนี่อธิบายอันนึงก่อนนะวันก่อนเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะคุยกับคุณป้าท่านนึงนะท่านก็มาปรึกษาว่าโอ้ป้าเป็นตาแดงเจ็บตามากเลยเจ็บตาแล้วก็ไม่สบายจุดนั้นจุดนี้ท่านก็เล่าให้ฟังมันเกิดจากอะไรป้าจะทำยังไงดีนะคุณป้าท่านหนึ่งก็มาปรึกษานะป้าจะทำยังไงดีอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่ยากหรอกป้านะต้นเหตุมันเกิดจากสิ่งที่ป้าชอบอ่ะป้าชอบกินอะไรนั่นแหละคือต้นเหตุมันเกินอันนั้นแหละวิธีแก้คือลดอันนั้นลงนะอาจารย์ก็บอกว่าอย่างนี้นะท่านบอกไม่ลดเลิกเลยท่านว่างั้นไม่ลดหรอกเลิกเลยท่านว่างั้นโอ้ฉลาดเหมือนกันนะมีปัญญานะรู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของโรคมันทรมานเนาะโรคมันทรมานไม่ลดท่านบอกว่าเลิกเลยท่านว่างั้นท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าท่านก็ทดลองทำเหมือนกันว่าท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านชอบกินผลไม้ชอบทุกอย่างที่เรียกว่าผลไม้ชอบทุเรียนชอบทุกอย่างแหละเงาะชอบมังคุดชอบทุกอย่างแหละที่เรียกว่าผลไม้อะเนาะแล้วท่านก็เล่าให้ฟังด้วยนะจริงเนาะเป็นอย่างอาจารย์ว่าจริงนี่เวลาหยุดผลไม้อ่ะมันหายเลยท่านว่างั้นนะหายเลยเวลามากินอีกมันก็เป็นอีกท่านว่างั้นเวลาหยุดมันก็หายเลยเวลามากินอีกมันก็เป็นอีกท่านก็ว่างี้นะท่านเล่าให้ฟังเนี่ยคือสิ่งที่ท่านเล่าให้ฟังแล้วท่านก็เล่าให้ฟังด้วยนะว่าท่านหยุดทีละอย่างแล้วก็ทดลองทีละอย่างนะทดลองทีละอย่างว่าลองหยุดทุเรียนกับเป็นอีกเจ็บตาอีกพอหยุดมันก็หายอ้าวพอหยุดกินเงาะมันก็หายพอกินอีกก็เป็นอีก หยุดทุเรียนมันก็หายไงพอกินทุเรียนมันก็เป็นหยุดเงาะมันก็หายพอกินเงาะมันก็เป็นหยุดแต่ละอย่างนั่นแหละที่ท่านว่านะหยุดมังคุดหยุดมังคุดมันก็หายกินมังคุดมันก็เป็นเพราะท่านชอบผลไม้ทุกอย่างท่านว่าแล้วท่านก็กินเยอะเลยนะกินเยอะเลยนะชอบแล้วก็กินเยอะๆว่างั้นนะแล้วกินยาวนานด้วยนะเยอะแล้วกินติดต่อกันยาวนานมันเกินธาตุนั้นมันเกินธาตุนะอาจารย์ก็เลยบอกงี้นะดีเหมือนกันแหละนะกล้าเลิกก็ดีเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละชอบอะไรผลไม้กี่อย่างที่ชอบเลิกให้หมดอาจารย์ว่างั้นเลิกเลยเลิกไปแล้วมันก็จะหายแล้วก็ยังไม่ต้องกินหรอกนะเราก็กินอย่างอื่นที่มันดีต่อร่างกายเราที่เราสบายแล้วไม่ต้องกินผลไม้ไปเรื่อยๆไม่ต้องกินนะอาจารย์บอกไม่ต้องกินผลไม้แล้วถึงวันหนึ่งมันจะกลับมาเจ็บตาอีกอาจารย์ว่าถึงวันหนึ่งมันจะกลับมาเจ็บตาแล้วมันจะกลับมาไม่สบายอีกมันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันขาดที่เราหยุดนั่นแหละธาตุมันขาดแล้วเพราะมันเอาไปใช้หมดแล้วธาตุมันขาดพอมันขาดมันจะไม่สบายมันจะไม่สบายเพราะงั้น
ถ้าไม่สบายขึ้นมามันกลับมาเจ็บตาอีกไม่สบายอีกนะกินผลไม้อาจารย์ฟังแล้วมันจะหายเลยเพราะมันขาดธาตุผลไม้กินผลไม้แล้วมันจะหายเลยแล้วก็กินผลไม้ไปอย่างนั้นแหละจนกว่ามันจะไม่สบายอีกถ้ามันไม่สบายอีกมันเกิดจากอะไรมันเกินผลไม้มันเกินวิธีทำทำไงเลิก หยุดลดหรือว่าหยุดไปมันก็จะดีขึ้นนะก็บอกป้าอย่างนี้แล้วทำกลับไปกลับมาป้าก็ทำกลับไปกลับมางี้แหละนะทั้งชีวิตนั่นแหละชาติต่อๆไปก็ทำอย่างนี้แหละ ผลไม้แบบนี้ชั้นใดอย่างอื่นชั้นนั้นเหมือนกันหมด เข้าใจไหมจะเป็นผักเป็นข้าวเป็นอะไรอะไรอะไรเป็นถั่วเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารแบบไหนอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดก็ไปดูว่าชอบอะไรกับรสอันนั้นมันจะดีขึ้นนะดีขึ้นไปถึงขีดนึงเดี๋ยวมันก็ไม่สบายแปลว่ามันขาดก็เติมเข้าไปมีเท่านี้แหละนะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพมันจึงไม่มีสูตรตายตัวแต่มีหลักการตายตัวจะเรียกว่าหลักการก็ได้นี่หลักการนี่ตายตัวแล้วนะของพระพุทธเจ้านี่แต่สูตรจะไปเป๊ะๆต้องหยุดอันนั้นหยุดอันนี้แบบเป็นชนิดไปเนี่ยไม่มีตายตัวหรอกต่อให้เป็นโรคชนิดเดียวกันหรือเป็นคนละโรคก็ตามนะสูตรของพระพุทธเจ้านี่ใช้ได้ผลเลยนะจริงๆมหัศจรรย์มากอาจารย์เคยใช้มาแล้วบางครั้งก็วินิจฉัยตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราเป็นเย็นเกินร้อนเกินหรือว่าร้อนเย็นพันกันเป็นอะไรกันแน่เพราะถ้าเราเป็นเย็นเกินเราก็จะใช้ร้อนแก้ใช่ไหมเป็นร้อนเกินเราก็จะใช้เย็นแก้เป็นร้อนเย็นพันกันเราจะใช้ร้อนเย็นผสมกันแก้ใช่ไหมอันนี้เราก็วินิจฉัยไม่ได้เลยว่าเราเป็นอะไรกันแน่นะมันไม่สามารถวินิจฉัยได้ในบางคราวอาจารย์ก็อาศัยเนี่ยปหานสัญญานี่แหละเราก็มาตรวจดูว่าเราชอบอะไรนะหรือเราทำอะไรมากตอนนั้นเราชอบอะไรหรือทำอะไรมากนะเราก็ลดตอนนั้นลงเท่านั้นเองเราลดลงเราชอบอะไรหรือเราทำอะไรมากหรือเราเห็นว่าสิ่งนั้นมันอร่อยหรือว่ามันเป็นสุขมันดีมันมีประโยชน์ก็ตามนะเรารู้สึกว่ามันดีอ่ะเราประทับใจสิ่งไหนก็แล้วแต่มั่นใจสิ่งไหนก็แล้วแต่ว่ามันดีเราก็เลยทำมากๆๆอันนั้นแหละเกินลดลงนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เรื่องของกินนะของกินก็อย่างที่ว่านี่แหละก็ลดลงถ้าชอบกินอาหารรสจัดเป็นไงรู้อยู่ว่าชอบกินรสจัดใช่ไหมแล้วไม่สบายโรคอะไรก็ช่างใช่ไหมวิธีแก้ทำไงก็กินรสจืดใช่ไหมก็ลดลงก็กินรสจืดกินรสจืดไปสบายดีกินจืดไปเรื่อยๆกินไปตลอดนั่นแหละถึงวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไม่สบายเองไม่สบายแปลว่าอะไรมันขาดธาตุมันขาดธาตุปรุงอ่ะเราก็ปรุงขึ้นไปบ้างเท่านั้นเองปรุงขึ้นไปแล้วก็แข็งแรงเลยนะแข็งแรงเราก็กินปรุงนั่นไปจนกว่าไม่สบายอีกเป็นไงมันเกินละลดลงเห็นไหมนี่ทำอยู่อย่างเงี้ยแต่ละชนิดก็เหมือนกันแต่ละชนิดแต่ละอย่างก็เหมือนกันถ้าจะไล่เป็นชนิดชนิดเราก็ไล่ดูแต่ละชนิดเก็บรายละเอียดไปบางคนชอบกินฟักทองเงี้ยโอ้กินฟักทองแล้วชอบกินด้วยเห็นว่ามันอร่อยก็ตามด้วยเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ตามเบต้าแคโรทีนเยอะว่างั้นนะต้านมะเร็งต้านโรคนู้นโรคนี่ก็ท่องไปเนาะเราก็ชอบเนาะกินฟักทองเพื่อบำรุงร่างกายอยากแข็งแรงนะไม่อยากเป็นโรคกินเข้าไปกินได้เยอะเลยก็ได้แข็งแรงมากๆกินไปกินมาป่วย พอป่วยมาเป็นไงเราก็ตรวจสอบเอ๊ะเราชอบอะไรนะอ๋อเราชอบฟักทองหนึ่งเราชอบเพราะอร่อยสองเราไม่ได้ชอบเพราะอร่อยหรอกเราชอบเพราะว่าเขาเป็นประโยชน์เราก็เชื่อมั่นว่าเขาเป็นประโยชน์เราก็เลยกินมากอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละมันก็เกินก็ลดลงใช่ไหมพอลดลงเดี๋ยวก็หายละโรคลดลงหยุดไปก็แข็งแรงพอแข็งแรงเสร็จก็นั่นแหละหยุดกินฟักทองไปเรื่อยถึงวันหนึ่งป่วยอีกเป็นไงขาดธาตุฟักทองกินฟักทองก็ไปทีนี้แข็งแรงเลยเนี้ยทำกลับไปกลับมาแบบนี้ฝึกอยู่แบบนี้ฝึกสังเกตเนี่ยจับประเด็นนี้ได้ประเด็นเดียวเนี่ยโอ้ยคนเราเป็นหมอเก่งในการรักษาโรคตัวเองเลยจริงๆอย่างเก่งเลยนะบางคนก็ไม่ใช่เรื่องกินหรอกชอบทำนู่นทำนี้ชอบทำอะไรล่ะชอบทำการไม่ออกกำลังกายเข้าใจไหมชอบทำการไม่ออกกำลังกายก็ชอบไม่ออกกำลังกายเลยนะพอไม่ออกกำลังกายไปนานเข้าเป็นไงป่วยวิธีแก้ทำไงออกกำลังกายสิลดการไม่ออกกำลังกายใช่ไหมก็แปลว่าอะไรก็ไปเพิ่มการออกกำลังกายนั่นแหละไปออกกำลังกายกดลมปราณโยคะกายบริหารใช่ไหมมันก็แข็งแรงขึ้นนะ
เอาแข็งแรงรู้สึกมันดีแล้วก็ทำมากๆก็ทำเกินพอดีเข้าไปเลยนะจนป่วยเข้าไปแล้วก็ลดลงให้มันพอดีนะก็ปรับให้มันพอเหมาะพอดีให้เราสบายนะที่พระเจ้าตรัสเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนปรับให้รู้สึกสบายนะอันนี้ทีนี้ลดเรื่องกามเนี่ยเราก็ลดทั้งรูปทั้งนามนะไม่ใช่ลดแต่รูปลดแต่รูปมันก็ได้เหมือนกันก็มีประโยชน์แต่ว่ามันก็จะได้ประโยชน์ระดับหนึ่งสุดท้ายมันจะพ่ายแพ้สุดท้ายมันจะแก้โรคไม่ได้คำว่านามก็คือตัวชอบเอาละรูปเราก็ลดลงแล้วใช่ไหมสมมติเราชอบกินอะไรเราก็ลดสิ่งนั้นลงใช่ไหมชอบกินอะไรเราลดสิ่งนั้นลงแล้วจนเราก็รู้สึกสบายดีแต่ว่าถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เป็นไงโอ้ถ้าได้กินสุขใจไม่ได้กินทุกใจใช่ไหมมันก็จะทุกข์ใจใช่ไหมที่ไม่ได้กินนะเราก็ต้องกำจัดตัวทุกข์ใจออกไปด้วยเพราะตัวทุกข์ใจมันเป็นตัวก่อโรคก็ต้องกำจัดทุกข์ใจที่ไม่ได้กินออกไปด้วยวิธีกำจัดทุกข์ใจที่ไม่ได้กินนี่ก็คือเลิกอยากได้สุขใจที่ได้กินพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขใจที่ได้สมใจอยากเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์ใจที่ไม่ได้สมใจอยากสุขใจที่ได้สมใจอยากในเรื่องใดก็แล้วแต่มันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงมันเป็นทุกข์มันเป็นวิบากร้ายนี่แหละมันทำให้ทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจแล้วชีวิตก็สั่งสมเป็นวิบากร้ายแล้วมันจะสร้างโรคสร้างเรื่องร้ายในทุกเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดทุกข์ใจด้วยทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจอ่ะคนเราเนี่ยทุกข์ใจมันมีอันเดียวเท่านั้นแหละในโลกจริงๆในโลกนี้ทุกใจมีอันเดียวเท่านั้นคือมันไม่ได้ดั่งใจเชื่อไหมมีอันเดียวเท่านั้นแหละที่ทำให้ทุกใจอ่ะเวลาไม่ได้ดั่งใจมันก็ทุกใจคนเราทุกมีอันเดียวในโลกไม่มีอื่นจากนี้หรอกพระพุทธเจ้าทรงตรัสในอริยสัจ4นะพระไตรปิฎกที่4ข้อที่14ว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกเนี่ยแหละเพราะทุกข์ก็เพราะมันไม่ได้ดั่งใจที่อยากแหละที่อยากได้แหละนะเพราะเมื่อเราทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยนั่นแหละเป็นทุกข์อริยสัจที่เราต้องกำจัดออกวิธีกำจัดท่านบอกกำจัดที่ต้นเหตุของมันเลยท่านว่างั้นต้นเหตุของมันคือสุขใจที่ได้ดั่งใจเราไปรักไปอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจวันที่มันไม่ได้มันก็ทุกข์ถ้าก็ให้พิจารณาว่านี่มันเป็นทุกข์นะมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงด้วยสุขเนี่ยสุขสมใจอยากเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นวิบากร้ายมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงเราต้องไปเสียพลังในการโอ้ยเสียพลังในการอยากได้สุขที่ไม่มีมันจะสุขแป๊บเดียวแล้วก็หายไปจริงๆมันไม่ใช่สุขหรอกอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์ได้สมใจอยากมันจะหายทุกข์ชั่วคราวเกิดสุขชั่วคราวละลายไปนี่สิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้มันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงละลายไปแล้วก็อยากใหม่แรงก็เดิมอีกกิเลสโตขึ้นไปก็เดิมอีกอยากเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่รู้จบพอไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แค่เราเสียพลังไปอยากได้สุขที่ไม่มีเนี่ยก็เป็นวิบากร้ายแล้วนะเพราะว่าหมดพลังหมดพลังละลายพลังทิ้งเฉยๆเนี่ยพอละลายพลังทิ้งเนี่ยนะมันก็เป็นวิบากร้ายแล้วละลายกุศลตัวเองทิ้งก็สั่งสมเป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้ายทุกเรื่องมาใส่เราได้หมดแล้วมันจะไม่มีพลังกุศลต้านวิบากร้ายเก่าที่เราพลาดทำมาแล้ววิบากร้ายเก่าก็ซัดวิบากร้ายใหม่ก็ซัดแย่เลยไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันทำให้ใจเราเป็นทุกข์นะทุกข์ที่ไม่ได้วันไม่ได้ก็ทุกข์กลัวจะไม่ได้ก็ทุกข์ได้กลัวจะหมดไปก็ทุกข์ใช่ไหมมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแหละนะมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงมันเป็นทุกข์มันเป็นวิบากร้ายจะดึงเรื่องร้ายมาใส่ชีวิตในทุกเรื่องเลยเพราะเมื่อเราเข้าใจมีปัญญาเราก็เลิกอยากได้มันพอเลิกอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจเนี่ยนะมันจะไม่ทุกข์ละไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจแล้วไม่ได้ก็ไม่ทุกข์แล้วเพราะเราไม่ได้ไปอยากได้เราไม่ได้ไปอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจในเรื่องนั้นเราไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์นะชีวิตที่ไม่ทุกข์คือชีวิตที่สุขที่สุดและจะเป็นวิบากดีเราทำความไม่ทุกข์ให้กับตัวเองนี่แหละเป็นวิบากดีที่จะทำความสุขใจสุขกายแล้วก็สุขจากเหตุการณ์ต่างๆให้กับชีวิตคือเขาจะไม่มีทุกข์ใจไม่มีทุกข์กายไม่มีเรื่องร้ายจะมีแต่วิบากดีเท่านั้นที่จะดูดดึงสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะเราจะทำแต่สิ่งที่ดีที่ทำได้แล้วก็ดูดดึงสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนี่เป็นความลึกซึ้งนะค่อยๆเรียนรู้ไปลึกซึ้งมากนะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะพอเราทำใจแบบนี้เราก็สิ่งเลวร้ายเราก็ไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปอยากได้นะเรื่องไหนเป็นโทษเป็นภัยต่อชีวิตเราก็ยินดีในการตัดไป
แต่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราก็ยินดีที่จะอาศัยยินดีทำยินดีอาศัยยินดีอยากเข้าไปเลยอยากแบบทุกข์เข้าไปเลยก็ได้ได้สุขใจไม่ได้ทุกข์ใจให้ไปติดดีเข้าไปเลยนะเลิกติดชั่วแล้วให้ไปติดดีติดเข้าไปก่อนเป็นฐานอาศัยไม่งั้นมันไม่มีที่อาศัยคนเราเนี่ยต้องเลิกติดชั่วอย่าไปสุขใจในชั่วเราจะไม่ทุกข์ใจที่ไม่ได้ทำชั่วนะให้เราไปสุขใจในดีเลยโอ้ได้ดีสุขใจได้ทำดีได้สิ่งดีสุขใจไม่ได้ทุกข์ใจไปเลยนะแล้วก็ทำเข้าไปดีไหนทำได้ทำเข้าไปดีไหนทำไม่ได้ไปไงโอ้ไม่ต้องไปอยากได้ทีนี้พอทำไม่ได้เดี๋ยวมันก็ทุกข์เองกันแหละอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์ทีนี้ทุกข์ก็ทำไงล้างทุกข์สิไปเก็บทุกข์ไปทำอะไรนะอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์เราก็ล้างทุกข์เลยก็เลิกอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจในดีนั้นก็จะไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจที่ไม่ได้ดีนั้นชีวิตที่ไม่ทุกข์เป็นชีวิตที่สุขที่สุดยินดีที่ไม่ทุกข์สุขที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นความสุขนี่พระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่33และ59ก็ยินดีที่ไม่ทุกข์สุขที่สุดแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยินดีชดใช้วิบากไปดีเราอยากให้ดีเกิดดีไม่เกิดแต่ร้ายเกิดแทนก็ยินดีรับยินดีรับวิบากร้ายยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเห็นมั้ยชีวิตเราก็ไม่ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเอาละในการละกามเนี่ยเราจึงต้องละความอยากได้ด้วยนะละทุกข์ใจทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจคือไม่ได้เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆดั่งใจหมายน่ะเวลามันทุกข์ใจเราต้องละตัวนี้ด้วยถ้าไม่ละตัวนี้มันก็ทุกข์ใจอย่างนั้นแหละโดยหลักวิทยาศาสตร์ทุกข์ใจชีวิตเสียพลังไปสร้างทุกข์จะเสียพลังไปเกร็งตัวบีบทุกข์ออกเสียพลังไปดันออกเลือดลมจะไหลเวียนไม่ได้ป่วยได้ทุกโรคเลยของดีเข้าไม่ได้ของเสียออกไม่ได้ป่วยได้ทุกโรคเลยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมันยังสร้างเรื่องร้ายด้วยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเพราะพอเรากำจัดตัวนี้ไปทุกข์ใจทุกกายเรื่องร้ายมันก็จะหายไปทุกใจทุกกายเรื่องร้ายที่เกิดจากทุกใจในคราวนั้นที่เรากำจัดได้นะมันจะหายไปวินาทีนั้นเลยที่พระเจ้าตรัสว่าโรคหายฉับพลันคืออันนี้แหละหนึ่งในนั้นคืออันนี้แหละท่านรู้ถ้าเราละทุกใจในเรื่องนั้นได้ปุ๊บเนี่ยทุกกายกับเรื่องร้ายที่เกิดจากทุกใจในคราวนั้นจะหายเกลี้ยงทันทีเลยวินาทีนั้นเลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้นะส่วนในด้านของวัตถุใช่ไหมที่มันเป็นพิษที่มันเกินเรากินเข้าไปจนเกินนะอันนั้นมันก็เป็นพิษพอเราลดมันก็จะนะลดลงนะเพราะว่าเราลดการกินสิ่งนั้นลดการทำสิ่งนั้นพิษนั้นก็จะลดลงพิษนั้นหนึ่งจะถูกเอามาใช้ถ้ามันธาตุเป็นธาตุที่เป็นประโยชน์จะถูกเอามาใช้หรือเป็นพิษมันก็จะถูกดันออกโดยไม่ต้องเพิ่มเข้าไปอีกด้านวัตถุนั้นพิษก็จะลดลงอยู่แล้วด้านจิตเราก็ต้องลดลงไปด้วยสรุปแล้วลดพิษทั้งวัตถุและจิตนะลดพิษนี้ลงไปนี่แหละโรคก็จะหายฉับพลันทันทีนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นโรคใดที่เกิดจากเหตุเหล่านี้มันก็จะหายทันทีเลยนะเพราะงั้นเราละทั้งรูปทั้งนามนะไม่ต้องไปอยากได้นะไม่ต้องไปอยากได้สุขหลอกนะสุขสมใจอยากเป็นสุขลิกะเป็นสุขหลอกไม่เที่ยงไม่มีจริงหรอกมันเป็นทุกข์เป็นวิบากร้ายผู้มีปัญญาจะรู้เลยมันเป็นวิบากร้ายจะทำให้กิเลสโตขึ้นโตขึ้นด้วยโอ้กิเลสโตขึ้นนั่นแหละคือวิบากร้ายที่โตขึ้นวันที่ไม่ได้ดั่งใจก็ทุกข์แรงนะโอเคอันนี้โดยสรุปแล้วกามวิตกก็เป็นอย่างนี้ส่วนอีกอันนึงท่านให้ลดละเลิกพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้วพยาบาทวิตกคือความชิงชังรังเกียจนะมันก็มีหลายประเด็นนะชิงชังรังเกียจเนี่ยเอาข้อไหนดีละเอาในอาหารก่อนหรือเอาในคนก่อนเอาในของกินก็ได้เอาพยาบาทวิตกเนี่ยพยาบาทแปลว่าชิงชังรังเกียจนะเราชิงชังรังเกียจในเรื่องใดก็แล้วแต่ความชิงชังรังเกียจเนี่ยเช่นบางคนเนี่ยชังอาหารรสจัดนะมันไม่อร่อยอาหารรสจืดนะรสจืดไม่อร่อย ชอบรสจัดแต่ชังรสจืดไม่อร่อยไม่ชอบเลยนะชังก็ไม่กินนะกินแต่รสจัดก็ไปนะชังอย่างนั้นแหละทั้งรสจืดเป็นประโยชน์จนธาตุจัดมันเกินแล้วใช่ไหมเพราะงั้นวิธีแก้เราก็ต้องเพิ่มในสิ่งที่เราชังนั่นแหละไอ้สิ่งที่เราชอบให้เราลดลงสิ่งที่เราชังแต่เป็นประโยชน์นะให้เราเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพิ่มความชังนะความชังมันต้องลดลงอย่าไปชัง
ต้องเปลี่ยนชังให้เป็นชอบไปเลยต้องไปชอบเลยนะที่มันเป็นประโยชน์ที่เราชังเนี่ยให้เราไปชอบไปเลยเราเพิ่มสิ่งที่เราชังนั้นขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราขาดเราขาดในสิ่งที่ชังที่เป็นประโยชน์ให้เราเพิ่มสิ่งเหล่านั้นเข้าไปพอเราเพิ่มก็มันแข็งแรงเลยแหละนะเช่นกินรสจืดด้วยความยินดีด้วยการรู้คุณค่ารู้ประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็กินด้วยความยินดีเลยนี่เรียกว่าการลดละเลิกพยาบาทวิตกนะแล้วก็ล้างความชังไปด้วยไม่ต้องไปชังเขาวิธีจะไม่ชังก็คือไม่ต้องไปสุขใจที่ไม่มีสิ่งนั้นเราจะไม่ทุกข์ใจที่มีสิ่งนั้นเนี่ยพอมีสิ่งนั้นเราก็จะไม่ทุกข์ใจนี่คือชังในของกินชังในเรื่องอื่นๆก็ในยะเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชังในคนเนี่ยมันโอ้นะอันนี้เนี่ยโอ้นี่ก่อโรคนะชังในคนเนี่ยยังชังอยู่ก็เป็นโรคอย่างนั้นนะชังเกลียดกลัวในคนมันมีชังในคนชังในโรคอีกในโรคเนี่ยบอกไปแล้วเนาะชังในโรคเนี่ยก็บอกแล้วว่าจะทำยังไงนะชังในโรคก็ไปใช้บททบทวนธรรมอย่าไปชังเกลียดกลัวในโรคนะใครไปชังเกลียดกลัวในโรคเนี่ยก็มันจะก่อโรคเอานะชังเกลียดกลัวโรคเดี๋ยวก็โอ้มันก่อโรคเอานะกลัวจะเป็นนั่นกลัวจะเป็นนี้เป็นกับกลัวมันจะแย่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะแย่เอากล้าเป็นมันเลยไม่ต้องไปกลัวนะมันเป็นแล้วอ่ะก็ทำไงมันเป็นไปแล้วกล้าเป็นเลยกล้าเป็นโรคเลยกล้าทั้งสองอย่างกล้าเป็นกล้าหายจบหมดนะไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ไม่เป็นโรคเราจะไม่ทุกข์ใจที่เป็นโรคไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ไม่เป็นโรคนะที่เป็นโรคไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่เป็นโรคเราจะไม่ทุกข์ใจที่ไม่เป็นโรคสรุปแล้วไม่ต้องไปอยากได้สุขใจทั้งสองด้านทั้งเป็นโรคและไม่เป็นโรคเราจะไม่ทุกข์ใจไม่ว่ามันจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเนี่ยทำแบบนี้นะเพราะฉะนั้นกล้าเลยไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นหรือไม่เป็นเราดูแลตัวเองเต็มที่แล้วกล้าเป็นกล้าไม่เป็นก็ไม่มีทุกข์ละแต่ถ้ากลัวเนี่ยมันทุกข์เอาเราตายเลยกล้าเป็นเลยกล้าเป็นเราก็แก้ไขไปนะเรากล้าเป็นเลยนะกล้าไม่เป็นโรคเอาก็ดีมันแข็งแรงกล้าเป็นโรคก็ดีหมดเวรหมดกรรมรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นแล้วก็แก้ไขไปเท่าที่เราทำได้ใช่ไหมเราก็ยังไม่ทุกข์อะไรนี่แหละวิธีไม่ทุกข์นะนี่ก็กล้าอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์ส่วนคนเนี่ยนี่แหละเรื่องคนนี่ยากจริงๆนะฝึกไม่เป็นไรยากก็ฝึกเราชังคนเนี่ยทำไมเราถึงชังคนเพราะเขาทำไม่ถูกใจเราใช่ไหมไม่ใช่หรอกเราไม่ถูกใจเขาเองเขาก็ทำพฤติกรรมของเขานั่นแหละแต่กิเลสมันบอกว่าเขาทำไม่ถูกใจเราใช่ไหมถ้าได้จริงใจเราไม่ถูกใจเขาใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ถูกใจเรานะเขาก็ทำของเขาไปนั่นแหละคุณไปแสหาเรื่องเองคุณนั้นไม่ถูกใจเขาเองไปสร้างความไม่ถูกใจไม่ชอบใจไม่พอใจในพฤติกรรมเขาเองเพราะอะไรเพราะตัวเองไปอยากได้อีกอันนึงใช่ไหมอยากได้พฤติกรรมตรงกันข้ามกับที่เขาทำนั่นแหละเราชังใครก็แล้วแต่แสดงว่าเราอยากได้พฤติกรรมอีกอันหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับที่เขาทำนั่นแหละใช่ไหมเราไม่อยากได้ไอ้ที่เขาทำแปลว่าเราอยากได้ไอ้ที่เขาไม่ทำใช่ไหมไปอยากได้ที่เขาไม่ทำอ่ะอยากได้สุขใจในพฤติกรรมที่เขาไม่ได้ทำมาแหละนะมันก็เลยมันไม่ได้มันก็เลยทุกข์นะวิธีแก้ทำไงไปยากอะไรล่ะเลิกอยากได้เลิกอยากได้ที่เราอยากได้นั่นแหละจากเขาอ่ะเราอยากได้พฤติกรรมอะไรล่ะจากเขาเลิกอยากได้พฤติกรรมที่เราอยากได้แต่จากเขาเอ้าเราเลิกอยากได้เราไม่ได้เราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมเลิกอยากได้สุขใจในพฤติกรรมที่เราอยากได้จากเขาเราไม่ได้เราจะไม่ทุกข์จริงๆไม่เชื่อทำเลยมันทุกข์เพราะมันไปอยากได้อยู่งั้นอ่ะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ก็เลิกอยากได้สักหายทุกข์แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยินดีชดใช้วิบากนะยินดีชดใช้วิบากไปเราเจอพฤติกรรมที่แม่มันไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีให้รู้เป็นวิบากของเราที่ต้องรับก็ยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไรหมดเท่านั้นเนี่ยจบแล้วก็ไม่มีทุกข์อะไรละชีวิตมีแต่สุขเท่านั้นนะโอเคนะอย่างเงี้ยนี่คือล้างพยาบาทในเลี่ยมมุมมือเดือนก็ฝึกไปล้างพยาบาทวิตกไปนะลดละเลิกไปอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ทำกลับไปกลับมาพอเราไม่ได้ชังในสิ่งใดๆแล้วเนี่ยนะ
เราก็ยินดีแล้วชอบแล้วแม้แต่เรื่องของกินเนี่ยเราชอบกินรสจืดแล้วแต่ก่อนเราชังรสจืดอันนี้เราก็ยินดีกินรสจืดใช่ไหมกินแล้วก็สบายดีจนติดรสจืดเลยสบายแล้วก็กินเยอะเกินเลยแล้วกินจนขาดธาตุปรุงธาตุจัดเลยเป็นไงพอมันไม่สบายแล้วเราก็เลิกเราไม่ต้องไปชอบใช่ไหมไม่ต้องไปชอบรสจืดแล้วก็ไปยินดีกินรสจัดขึ้นไปปรุงขึ้นไปแล้วทำกลับไปกลับมาได้ในสิ่งเหล่านี้โอเคนะการพยาบาทเราก็ทำกลับไปกลับมาพยาบาทเนี่ยมันเป็นสภาพจริงๆมันก็เหมือนกามแต่มันกลับหัวกันกามเนี่ยก็คือถ้าได้สุขใจชอบใจถ้าไม่ได้ทุกข์ใจไม่ชอบใจส่วนในพยาบาทไอ้ชังเกลียดกลัวเนี่ยพยาบาทจริงชังรังเกียจชังเกลียดกลัวเป็นไงถ้าได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจแต่ถ้าไม่ได้จะสุขใจชอบใจใช่ไหมมันจะกลับกันกลับกันถ้าเราไม่ได้เนี่ยถึงจะสุขใจชอบใจแต่ถ้าได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจแต่จริงๆแล้วมันก็คือความอยากเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมอยากได้ดั่งใจใช่ไหมแต่ที่จริงคือความอยากได้ดั่งใจใช่ไหมอยากเหมือนกันนั่นแหละอยากได้ดั่งใจไอ้ชอบนี่อยากได้มาใช่ไหมชังนี่อยากเอาออกไปใช่ไหมจริงๆอะมันก็อยากกันเดียวกันนั่นแหละอันนึงอยากเอาเข้ามาอันนึงอยากเอาออกไปเท่านั้นเองก็เหมือนกันก็คือความอยากนั่นแหละถ้าได้สมใจอยากก็สุขใจชอบใจแต่ถ้าไม่ได้สมใจอยากก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจใช่ไหมจริงๆมันก็คือสิ่งเดียวกันแต่มันจะคนละด้านเท่านั้นเองมันจะกลับหัวมันเหมือนจริงๆสิ่งเดียวกันแต่มันเหมือนตรงข้ามแต่จริงๆมันคืออันเดียวกันนะอันนึงชอบอันนึงชังอันนึงชอบอันนึงชังเท่านั้นเองนะทั้งหมดมันก็คืออยากกันแหละชอบก็อยากได้มาอยากให้อยู่ต่อไปนะชังเป็นไงชังก็อยากให้ไม่เข้ามาใช่ไหมเข้ามาก็อยากให้หมดไปใช่ไหมก็อยากเหมือนกันนั่นแหละมันก็ทุกข์เอาละแต่ก็เรียนรู้ทั้งสองด้านพระพุทธเจ้าให้เรียนรู้ทั้งสองด้านนะโอเคนะเอ้ามาต่อนะมาต่อทีนี้อันนี้จะละเอียดขึ้นนะฟังดีๆพอเราละกามละพยาบาทแล้วนี่โรคถ้าเราทำได้จริงเนี่ยโอ้โหทุกใจทุกกายเรื่องร้ายที่เกิดจากกามพยาบาทจะหายทันทีเลยหายทันทีเลยทุกใจทุกกายเรื่องร้ายหายวินาทีนั้นเลยอย่างมหัศจรรย์เลยกามพยาบาทนี่จะเป็นสภาพที่เรามีความชอบชังมีสุขทุกข์ชอบชังที่ละเมิดทางกายทางวาจาท่านจึงเรียกว่ากามพยาบาทนะทีนี้มาดูอันต่อไปวิหิงสาวิตกเนี่ยท่านบอกว่าย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งวิหิงสาวิตกกันเกิดขึ้นแล้วอันนี้วิหิงสานี่แปลว่าการเบียดเบียนวิตกวิตกะแปลว่าความคิดที่มันเบียดเบียนมันเป็นยังไงความคิดที่เบียดเบียนเนี่ยนะมันจะมีหลายเหลี่ยมหลายมุมอยู่อันนึงคำว่าเบียดเบียนนี้ก็คือจริงๆก็คือกามกับพยาบาทนั่นแหละที่มันขนาดเล็กฟังให้ดีนะเราลดกามลดพยาบาทกามพยาบาทก็คือสุขทุกข์ชอบชังสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจนะในขนาดใหญ่ที่เราละเมิดทางกายทางวาจาสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นถึงขั้นออกอาการทางกายทางวาจาทีนี้เรามีปัญญากำจัดได้แบบที่ได้อธิบายไปแล้วมันก็ลดลงมันจะเหลือเล็กลงพลังงานที่ทำให้ละเมิดทางกายทางวาจามันไม่ละเมิดมันควบคุมได้เพราะว่ากิเลสมันเล็กลงกิเลสตัวนี้มันเล็กลงพอมันเล็กลงเนี่ยนะมันมีสองขนาดเล็กลงเนี่ยขนาดจับได้ชัดเรียกว่ารูปภพขนาดจับได้ไม่ชัดเรียกว่าอรูปภพนะจับได้ชัดในรูปภพถ้าในภาวะสูตรถ้าจะเรียกว่ากามภพรูปภพอรูปภพกามภพก็ละเมิดทางกายทางวาจารูปภพก็คือไม่ละเมิดแล้วล่ะแต่ยังเป็นรูปร่างลักษณะของความอยากได้สมใจอยากอยู่ถ้าได้จะสุขใจถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจส่วนอรูปภพเนี่ยเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีอาการมันไม่เป็นรูปอะแปลว่าไม่รูปร่างลักษณะของอาการมันไม่มีรูปร่างลักษณะที่ชัดเจนอะมันเหมือนจะอยากเหมือนจะไม่อยากเหมือนจะอยากเหมือนจะไม่อยากแต่มันก็ยังไม่ผ่องใสเต็มร้อยลึกๆมันก็ยังถ้าได้จะสุขใจไม่ได้จะทุกข์ใจถ้าได้จะผ่องใสกว่า นะผ่องใสก็ไม่ได้แต่มันอยู่ข้างในนะไม่ออกอาการมาหรอกนะอยู่ข้างในไม่ออกอาการมาอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้มันอยู่ข้างในมันไม่ออกอาการมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้พบว่า
แม้อาการที่อยู่ข้างในอย่างนี้มันก็ยังสร้างทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายที่มากมันยังสร้างทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายที่มากท่านตรัสรู้อย่างนี้เลยวิธีพิสูจน์ก็ไม่ยากท่านให้กำจัดมันออกไปวิธีพิสูจน์ไม่ยากนะวิธีพิสูจน์คือฟังจากผู้รู้แล้วให้กล้ากำจัดอาการนี้กล้ากำจัดอาการนี้ด้วยการนี่แหละพิจารณาไตรลักษณ์ของมันนี่แหละมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะมันไม่มีตัวตนแท้หรอกมันเป็นวิบากร้ายไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์เนี่ยโอ้ถ้าได้จะสุขใจไม่ได้จะทุกข์ใจมันอยู่ในใจนะก็ต้องกำจัดมันออกไปด้วยกำจัดออกไปกับพิจารณาไตรลักษณ์ของมันมันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้มันเป็นทุกข์เป็นวิบากร้ายนะแต่ถ้าไม่มีมันนะเป็นวิบากดีไม่ทุกข์เลยแล้วก็เป็นวิบากดีพอพิจารณาไปซ้ำๆๆๆเราไม่ทำตามมันไม่คิดตามมันอ่ะไม่คิดตามกิเลสแต่เราคิดตามพุทธะนะมันจะสลายไปพอมันเป็นทุกข์มันก็สลายไปพอมันสลายไปนะเราจะเห็นสภาพจิตที่ผ่องใสขึ้นอีกเยอะเลยหูเราจะเห็นความแตกต่างตอนนี้แหละอ๋อตอนเรายังมีอาการนี้อยู่ข้างในนี่มันยังขุ่นมัวอยู่อีกเยอะเลยมันยังขุ่นหมองอีกเยอะนะมันยังขุ่นมัวยังขัดข้องมองใจมันยังไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายอีกเยอะเลยพอกำจัดได้โอ้โหโปร่งโล่งขึ้นอีกเยอะเลยแล้วโรคเราที่เป็นอยู่ที่รักษายังไงก็ไม่หายสักทีรักษายังไงก็ไม่หายสักทีนะหายไปอีกเยอะเลยโรคหายไปอีกเยอะเลยเราแข็งแรงขึ้นอีกเยอะเลยโอ้เราจะเห็นความแตกต่างว่าตอนมีกิเลสเนี่ยรูปประพบอรูปประพบเนี่ยมันสร้างความเจ็บป่วยเยอะเลยนะมันไม่ใช่น้อยๆเลยแล้วแก้ยังไงก็ไม่หายด้วยเพราะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมันพระพุทธเจ้าพบว่าอันนี้เป็นต้นเหตุของโรคด้วยนี่แหละที่นักวิทยาศาสตร์แม้แต่หมอทั่วโลกไม่รู้จักหรอกไม่มีการแพทย์แผนใดรู้จักว่าอันนี้คือเหตุแห่งโรคเขาไม่รู้จักรูปประพบอรูปประพบเนี่ยเป็นเหตุแห่งโรคที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กำจัดได้โรคหายไปเยอะเลยแข็งแรงขึ้นอีกเยอะเลยคนก็แข็งแรงขึ้นอีกเยอะเลยแล้วเรื่องร้ายนะหายไปอีกเยอะเลยเรื่องดีเพิ่มอีกเยอะเลยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยอาการรูปประพบอรูปประพบที่อยู่ในใจเนี่ยมันยังสร้างเรื่องร้ายอีกตั้งเยอะเนี่ยพอกำจัดมันได้นะเรื่องร้ายหายไปตั้งเยอะเรื่องดีเพิ่มขึ้นตั้งเยอะเลยนี่เราจะมีปัญญาเห็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้ายังมีเศษส่วนเหลือมันอีกนะเราจับได้แล้วกำจัดมันไปอีกนะเราจะเห็นทุกใจทุกกายเรื่องร้ายหายไปอีกเยอะเลยสุขใจสุขกายเรื่องดีเพิ่มอีกเยอะเลยโอ้เราก็จะเห็นโอ้โหความรู้อันวิเศษที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ยิ่งใหญ่มากถ้าผู้ใดไม่มีสภาวะจริงยังไม่กล้าพูดอันนี้เลยจะไม่กล้าสื่อสารออกไปหนึ่งไม่รู้เลยว่ามีสิ่งนี้สองรู้ก็จริงเปล่าจริงเปล่าหรือถ้ามั่นใจในผู้นั้นก็บอกว่าโอ้เรายังทำไม่ได้หรอกนะแต่ท่านเล่าให้ฟัง ก็ได้นะแต่ผู้มีสภาวะแท้แล้วเนี่ยจะรู้อันนี้อาจารย์ไม่ได้สงสัยหรอกอาจารย์รู้จักเขาจะรู้จักเขาดีอาจารย์ไม่ได้สงสัยเลยนะทดสอบร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนล้านแสนครั้งล้านครั้งก็เป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นอยู่อย่างนี้แหละนี่คือต้นเหตุของโรคและเรื่องร้ายที่วงการสุขภาพทั่วโลกไม่รู้จักเพราะฉะนั้นต่อให้เก่งรักษาโรคให้ตายเลยนะถ้าไม่รู้จักกามภพรูปภพอรูปภพนี่นะสุดท้ายคุณจะพ่ายแพ้คุณไม่มีทางรักษาโรคได้หรอกไม่มีทางรักษาโรคได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโรคมันจะเต็มโลกเลยนะทั้งเรื่องร้ายก็เต็มโลกเลยเพราะว่าคุณไม่กำจัดไอ้ตัวนี้ออกนี่มันโอ้โหสัจจะที่ลึกซึ้งในการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านะนี่วิหิงสาวิตกอาการอาจารย์ยกตัวอย่างชัดอาการเขาสัก2อาการก็ได้เช่นอาการหนึ่งเรารู้ว่าอันนี้กินเข้าไปแล้วเป็นพิษเราก็ไม่กินหรอกเราลดกิเลสได้นะลดความอยากลงไปได้เราก็ไม่กินหรอกเราไม่ไปละเมิดทางกายทางวาจานะแต่ใจก็อยากอยู่อยากอยู่ พอเข้าใจไหมโอ้ถ้าได้กินจะสุขใจไม่ได้กินจะทุกข์ใจอันนี้แหละนี่แหละนี่แหละเรียกว่ารูปประพบรูปประพบถ้าเราลดมันได้จริงแล้วไม่ละเมิดทางกายทางวาจานะแต่มันก็อยากอยู่อยากอยู่ถ้าได้จะผ่องใสถ้าไม่ได้จะเศร้ามองถ้าได้จะผ่องใสกว่าอย่างเงี้ยอาการกิเลสนะเนี่ยแต่จริงๆถ้าเราล้างมันได้นะได้ไม่ได้ก็ผ่องใสยิ่งไม่ได้เลยผ่องใสได้ไม่ได้ก็ผ่องใสไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้ไปอยากได้ไม่ได้ไป
อยากได้สุขใจชอบใจไม่ว่าด้านได้หรือด้านไม่ได้ก็จะไม่มีทุกข์ไม่ว่าเราจะได้หรือไม่ได้เราก็จะผ่องใสมันผ่องใสหมดไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้าเป็นธรรมะแท้จะเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ด้านกามนะด้านพยาบาทเป็นไงโอ้ถ้าคนนี้นะมีพฤติกรรมอย่างที่เรามุ่งหมายนะมีคนที่เขาทำพฤติกรรมไม่ดีอย่างที่เรามุ่งหมายนะคือเขาไม่ทำพฤติกรรมที่เรามุ่งหมายเราก็เลยไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาเป็นไงก่อนหน้านี้นี่พยาบาทแล้วออกอาการทางกายทางวาจาเลยนะทีนี้เราก็ลดกิเลสได้แล้วก็นะเราก็ไม่ออกอาการแล้วล่ะทางกายทางวาจาเนี่ยนะแต่เราก็คันหัวใจยิกยักยิกยักเราไม่ชอบเลยลีลาอย่างนี้เราอยากได้อีกลีลานึงแต่มันก็ไม่ได้เนาะเราอยากให้เขาทำพฤติกรรมดีที่เรามุ่งหมายอีกแบบนึงอะแต่เขาก็ไม่ทำอย่างนั้นอะแต่เราไม่แสดงออกหรอกแต่ข้างในมันลืมล่ำลืมล่ำพอเข้าใจไหม อันนี้แหละวิหิงสาวิตกมันยังไม่ชอบใจไม่พอใจอยู่เป็นอารติอยู่มันไม่ปราโมทย์ไม่ยินดีมันอารตินะที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าศีล5ของเธอประการหนึ่งคือละอารติด้วยปราโมทย์เนี่ยความไม่ชอบใจไม่พอใจเนี่ยความไม่ยินดีความไม่ชอบใจไม่พอใจต้องละด้วยปราโมทย์ละด้วยความยินดีละความไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สบายใจด้วยความยินดีก็ต้องมีปัญญาที่จะสร้างความยินดีขึ้นมานะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราละตัวนี้ได้นะละได้มันก็จะโหผ่องใสขึ้นอีกเยอะเลยวิธีละก็จะไปยากอะไรก็เหมือนกับการละพยาบาทนั่นแหละก็เลิกอยากได้พฤติกรรมที่เราอยากได้ซะใช่ไหมเราก็จะไม่ทุกข์ใจไม่มีอาการทุกข์ใจไม่ชอบใจที่เราไม่ได้นี่ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วแล้วก็ยินดีชดใช้วิบากไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นอยากช่วยเขาก็ทำดีให้เขาดูเขาจะใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาทำดีที่เราทำได้ไปเรื่อยๆเปิดเผยความจริงออกไปเขาจะใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่องใสแล้วเราไม่ได้มีละทุกข์ใจไม่ชอบใจไม่ได้อยากได้สุขใจที่ได้พฤติกรรมนั้นจะไม่ทุกข์ใจที่ไม่ได้พฤติกรรมนั้นไม่ได้มีสุขใจที่ไม่ได้พฤติกรรมนั้นก็จะไม่ทุกข์ใจที่ได้พฤติกรรมนั้นสุขแล้วได้ไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วก็จะผ่องใสแม้อาการข้างในถ้าเรากำจัดอาการแม้อยู่ข้างในได้นี่ทุกใจทุกกายเรื่องร้ายหายเลยทันทีเลยเราจะผ่องใสขึ้นอีกเยอะเลยนะโอ้โหเราจะเห็นเลยแต่ก่อนมันหมองพอสมควรเว้ยนี่มันผ่องใสขึ้นอีกเยอะเลยโอ้โรคที่รักษาไม่หายสักทีหายเลยนะโอ้เราก็จะรู้ว่าเนี่ยไอตัวเนี้ยมันสร้างโรคโอ้ความแข็งแรงเพิ่มอีกเยอะเลยโอ้โหมันกินกำลังนี่มันสร้างโรคมันกินกำลังเราเยอะเลยนะแล้วก็เรื่องร้ายที่แก้ไม่ได้สักทีหายไปเลยโอ้แล้วกลายเป็นเรื่องดีเกิดขึ้นแทนเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดจากเนี่ยใจนี่แหละรูปภพอรูปภพใจที่เนี่ยมันไม่สบายใจอยู่นี่แหละที่สร้างเรื่องร้ายเพราะเรื่องร้ายนั้นหายไปเรื่องดีเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะรู้อ๋อมิน่าล่ะพระเจ้าถึงตรัสว่าสิ่งนี้ยังเบียดเบียนอยู่เป็นกิลมัฏฐะกิลมัฏฐะแปลว่าทรมานแปลว่าเบียดเบียนนี่แหละมันยังทรมานอยู่มันยังเบียดเบียนอยู่จึงเรียกว่าวิหิงสาวิตกท่านจึงเรียกมันว่าวิหิงสาวิตกมันยังเบียดเบียนอยู่นะยังทรมานอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการกำจัดโรคที่ลึกซึ้งจริงๆที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นก็ต้องทำให้ถึงขั้นนี้นอกนั้นการเบียดเบียนอย่างอื่นๆอะไรที่มันสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นชัดเจนเนี่ยมันก็เป็นการเบียดเบียนทุกชีวิตอยู่แล้วนะชีวิตบันทึกเป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้ายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดกาลเนี่ยเราก็ลดละเลิกไปทีนี้การประมาณการกระทำให้พอเหมาะทั้งด้านนะทั้งด้านร่างกายด้านเหตุการณ์ถ้าเรากำจัดสุขทุกข์หลอกออกไปเราจะประมาณได้พอเหมาะยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องกำจัดออกไปแบบนี้แหละกำจัดกามพยาบาทเบียดเบียนสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจแม้ขนาดหยาบกลางละเอียดกำจัดออกไปได้แล้วเนี่ยเราจะประมาณการกระทำได้พอเหมาะอันนี้แหละเราจะประมาณการกระทำได้พอเหมาะเพราะมันจะไม่บังความจริงหรอกไม่ใช่นะมันจะบังนะบังความจริงถ้าอะไรสุขใจชอบใจเนี่ยมันจะบังโทษเอาไว้มันจะลดโทษลงไปเกินจริงหลอกเราว่าไม่มีโทษอ่ะมันจะลดโทษเกินจริงแล้วมันจะเพิ่มประโยชน์เกินจริงไอ้ที่เราชอบส่วนไอ้ที่เราชังนะโท
ทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยมันจะลดอะไรมันจะลดประโยชน์ลงไปเกินจริงแต่มันจะเพิ่มโทษเกินจริงอย่างเอาเรื่องชังก็ได้เอาเรื่องชังก็ได้เช่นเราชังเกลียดกลัวโรคมากเลยที่ว่าหมอบอกโอ้ตอนเราแรกเราก็แข็งแรงแข็งแรงดีพอไปตรวจเป็นไงโอ้หมอบอกเป็นโรคร้ายอีก6เดือนจะตายเราก็ล้างความชังเกลียดกลัวไม่เป็นเราก็ชังเกลียดกลัวโรคมากเลยเป็นไงโอ้โหสุดอย่างแรงตายอย่างเร็วเลยทั้งที่จริงๆโรคนั้นมันก็ไม่ได้ร้ายมากแค่หมอหลงว่ามันร้ายมากหมอเชื่อว่ามันร้ายมากเฉยๆจริงๆมันไม่ได้ร้ายมากเพราะถ้าร้ายมากมันก็ทุกข์มากตั้งแต่หมอยังไม่บอกแล้วใช่ไหมหมอตรวจเจอแล้วเราเป็นแล้วหมอตรวจเจอแล้วแต่หมอไม่บอกก็ไม่เห็นเป็นอะไรพอหมอบอกว่าไงโอ้ยสุดอย่างแรงทุกข์อย่างแรงสุดอย่างแรงตายอย่างเร็วเพราะเราชังเกลียดกลัวใช่ไหมเห็นไหมนี่แหละมันก็เป็นการเบียดเบียนอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเพิ่มโทษเกินจริงทั้งสิ่งนั้นไม่ได้ร้ายไม่ได้ออกอาการอะไรเลยตอนเราไม่รู้ก็นั่นก็คือความจริงของมันเห็นไหมมันพอเราชังเกลียดกลัวปุ๊บมันไปเพิ่มโทษเกินจริงเลยใช่ไหมนี่ไปเพิ่มโทษเกินจริงเลยนะแล้วก็ลดประโยชน์เกินจริงนะประโยชน์มันก็ลดลงเกินจริงเลยทั้งที่ก็แข็งแรงดีแล้วไปเพิ่มโทษเกินจริงเนี่ยความชังเกลียดกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นก็ทำให้เราปฏิบัติผิดกับเรื่องนั้นใช่ไหมกลัวไปหมดเลยทำอะไรก็ไม่รู้กับเขาก็โอ้แย่เลยแต่ถ้าเรารู้โอ้ไม่ได้ร้ายมากเลยเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเฮ้ยไปกลัวอะไรเราก็กล้าเป็นกล้ารับกายหมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเราก็ดูแลแก้ไขไปใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือเราชังอะไรมากๆอย่างอื่นเหมือนกันนะชังของกินไหนมากๆบางทีมันมีพิษหน่อยเดียวมันก็ไปบวกพิษเพิ่มเข้าไปนะบวกความชังเข้าไปด้วยอ้าวอย่างบางคนเนี่ยเขาชังอาหารรสจืดนี่นะชังนะชังอาหารรสจืดไม่ชอบโอ้ไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยบางทีเขาคิดว่าไม่มีธาตุด้วยไม่มีธาตุไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยทั้งที่เป็นประโยชน์กับเขานะเขาติดรสจัดจริงๆแล้วเขากินนะมันจะดีกับเขากินเข้าไปแทนที่จะดีกับเขานะก็ดีแหละเขาก็ย่อยโอ้โหเอาไปเลี้ยงร่างกายแข็งแรงแล้วไปเอาธาตุส่วนเกินมาใช้ด้วยโอ้โหร่างกายดีขึ้นแต่ว่าเป็นไงมีพลังนะพลังเอาไปชังเกลียดกลัวหมดเลยหมดแรงไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยหมดแรงของดีแท้ๆก็กลายเป็นของไม่ดีเห็นไหมเวลาชังนะแม้แต่คนเนี่ยคุณเคยเห็นไหมใครเป็นคนดีคนดีแต่คนดีนะเขาทำดีมากๆเลยนะเอาเราก็ได้เอาสมมติว่าเราทำดีมากๆเลยกับคนคนนั้นนะตอนที่ยังไม่ชังกันเนี่ยเขาเห็นข้อดีเราไปหมดแล้วนะประทับใจเราหมดเลยนะแต่วันใดวันหนึ่งเราทำไม่ถูกใจเขานะเป็นไงเขาไม่ชอบใจเราไอ้ความดีที่เราทำมาเขาเห็นไหมไม่เห็นเลยไปไหนก็ไม่รู้เอาจริงๆไม่เชื่อไปถามเขาเลยไม่มีเขาไม่มีความดีอะไรโอ้โหความดีเราทำมาไม่มีเลยไม่เหลือไม่มีเลยนะเหลือก็เหลือน้อยๆแต่ไอเราพลาดนิดเดียวนะเราพร่องเราพลาดนิดเดียวโอ้ยบวกเข้าไปเชียวพูดจะไม่รู้เท่าไหร่เวียนกลับมาพูดอย่างนั้นแหละไอพ่องอันเดียวนะหรือพ่องนิดเดียวนะแล้วเขาก็ขยายให้มันเพิ่มฤทธิ์เพิ่มแรงไปด้วยว่าเวลาชังใครนี่นะโอ้โหจะบวกความไม่ดีเข้าไปอีกเยอะเลยนะกิเลสนั้นมันบวกเข้าไปบวกเข้าไปเหมือนจริงเลยนะเวลาชังใครเนี่ยมันเขาไม่ดีงั้นงี้มันจะบวกเข้าไปเลยนะข้อดีเขาเนี่ยคือมีเท่าไหร่หายหมดรู้หายไปไหนก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเราจะประมาณผิดใช่ไหมเราก็จะไม่เคารพในข้อดีแล้วแล้วข้อเสียก็โอ้โหน้อยเดียวก็ซะเยอะเลยเราก็ถือสาแรงใช่ไหมก็ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรใช่ไหมนี่มันจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะควรนะคนมีชอบชังอ่ะแต่ไปชอบใครเข้าเป็นไงชั่วชั่วแล้วก็เห็นชั่วชั่วแต่เขาก็ชอบอย่างนั้นแหละพูดอะไรดีหมดทำอะไรดีหมดไม่มีดีไม่มีอะไรที่ไม่ดีดีหมดเลยแต่ชั่วจะตายใครก็เห็นทั้งประเทศมีนะใช่ไหมใครก็เห็นทั้งประเทศอ่ะแต่คนชอบก็ชอบอย่างนั้นแหละเอ้ยนะพี่นอกพี่เทากันอย่างนั้นแหละนะชอบอย่างนั้นแหละเห็นข้อดีอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันก็มันหน้ามืดเนี่ยไม่เคยได้ยินแล้วไงความรักทำให้คนตาบอดไม่เคยได้ยินแล้วไงเห็นแล้วตาบอดอย่างนี้แหละชั่วจะตายชั่วจะตายก็ไม่เห็นนะคนเราเนี่ยโอ้แต่มันมีจริงนะในโลกไม่เชื่อนะไม่เชื่อไปดูเถอะชั่วจะตายเองชอบอย่างนั้นนะนะข้อเสียนะมีเยอะแยะมองไม่เห็นหรอกนะข้อดีน้อยเดียวยกเฉยโอ้ไปบอกข้อดีเกินจริงนะนี่กับคนก็เป็นอย่างนี้กับของกินก็เหมือนกัน
เอาของเสพก็ได้นี่บุหรี่นี่เหม็นจะตายเนี่ยแต่คนที่ชอบเป็นไงหอมหอมหอมเข้าใจไหมมันเหม็นแท้ๆเลยบุหรี่เหม็นมันจะไปหอมอะไรเล่าเหม็นจะตายราคาจะตายแต่คนชอบหอมยังไงสูบยังไงแหละเล่าเนี่ยก็เหม็นจะตายอยู่แล้วคนเขาไม่ติดนะเขาไม่ได้ชอบอ่ะเขาไม่ติดก็เหม็นจะตายอยู่แล้วเหม็นแต่คนที่ชอบเป็นไงอู้ยหอมอยู่นั่นมีความสุขอย่างนั้นน่ะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้นะอาหารรสจัดก็เหมือนกันน่ะอาหารรสจัดเนี่ยเอาเผ็ดนี่ก็ได้คนที่เขาไม่ติดรสเผ็ดเอาหมดก็ได้เปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดคนเขาไม่ติดเป็นไงคนเขาไม่ติดอ่ะกินไปหน่อยเดียวแตะหน่อยเดียวเขาก็โอ้ไม่สบายเขาก็รู้แล้วรู้ความจริงตามความเป็นจริงส่วนในคนที่ติดเป็นไงติดรสจัดเป็นไงหู้อร่อยอย่างเดียวเนาะเผ็ดก็เผ็ดหู้ห่าหู้ห่าก็เลยอร่อยใช่ไหมไอ้คนยังไม่ติดรสเผ็ดโอ้เผ็ดสลบแล้วเป็นไงหวานก็หวานเลี่ยนเลยเนาะคนไม่ติดนะเนาะแต่คนกินนี่แม่ชื่นจะคนติดชื่นใจเลยนะมันนี่มันมึนหัวเลยนะคนไม่ติดนะเอ้ยแต่คนก็ติดเป็นไงมันอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมไอ้เปรี้ยวเนี่ยคนไม่ติดนี่เปรี้ยวปี๊ดเลยนะเปรี้ยวจี๊ดเลยแต่คนติดเป็นไงหู้สดชื่นอร่อยอร่อยอย่างนี้เป็นต้นไอ้เค็มเนี่ยนะคนไม่ติดนี่เค็มปี๊ดเลยนะแต่คนติดเป็นไงหู้อร่อยคนละอย่างเนี่ยคนติดเนี่ยนะคนติดอร่อยจริงๆนะทั้งที่มันเป็นพิษเห็นไหมเขาลดโทษเกินจริงมันหลอกว่าลดโทษเกินจริงแล้วเพิ่มประโยชน์เกินจริงมันลดโทษเกินจริงเพิ่มประโยชน์เกินจริงแล้วคุณจะไม่รู้แล้วคุณจะกินเท่าไหร่พอดีก็คุณไปเพิ่มประโยชน์เกินจริงอย่างนั้นนะใช่ไหมมันก็ไม่รู้มันก็กินจนสมอยากอะไรใช่ไหมอยากเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นแหละใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่ามันเกินเพราะมันบังประโยชน์เอาไว้อย่างนี้เป็นต้นให้มันบังโทษเอาไว้มันเพิ่มประโยชน์เกินจริงเนี่ยจะประมาณการกระทำไม่ถูกหรอกถ้าเราไม่ล้างสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจออกตั้งแต่ระดับหยาบกลางละเอียดนะเราจะประมาณไม่ถูกอย่างสมมติเอากินพริกนี่ถ้าเราชอบนะถ้าเราชอบพริกถ้าความเป็นจริงแล้วร่างกายเราต้องการแค่ครึ่งเม็ดสมมตินะแต่เราชอบกิน10เม็ดพี่น้องว่ากินเท่าไหร่มันถึงจะสดชื่นมีแรงฮะถ้าชอบอ่ะกินเท่าไหร่10เม็ดใช่มั้ยมันถึงจะสดชื่นมีแรงใช่มั้ยแต่ในความเป็นจริงอ่ะไอ้10เม็ดสดชื่นมีแรงอ่ะนะกิเลสมันหลอกใช่มั้ยแต่เหมือนจริงแล้วนะอร่อยอู้มีแรงพอสุกนั้นหมดเป็นกําเล่นงานตายเลยแต่จริงถ้าเราไม่ต้องไปอยากชอบมันนะเราไม่ได้ชอบโอ้โหกินครึ่งเม็ดก็สดชื่นแล้วแข็งแรงแล้วมันแค่ครึ่งเม็ดเองอย่างนี้เป็นต้นสดชื่นแล้วไม่เชื่อเนี่ยใครไปเลิกได้ถึงจะรู้เลิกไม่ได้ไม่รู้หรอกเอาอย่างสูบบุหรี่เนี่ยเอาสูบบุหรี่เนี่ยคนที่ติดบุหรี่เนี่ยโอ้โหเขาติดสูบ10มวนถึงจะเป็นสุขนะวันหนึ่งเขาจะสูบเท่าไหร่ล่ะเขาก็สูบ10มวนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วบุหรี่สูบกี่มวนมันถึงจะเป็นประโยชน์ฮะศูนย์มวนใช่ไหมศูนย์มวนถึงจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมคือไม่ต้องสูบมันแหละเป็นประโยชน์ใช่ไหมความจริงร่างกายต้องการศูนย์จากบุหรี่เนี่ยไม่ต้องสูบดีที่สุดใช่ไหมแต่เขาจะไม่รู้เขาบอก10มวนดีที่สุดเนี่ยนัยยะอย่างเงี้ยนี่แหละถ้ามีตัวสุขทุกข์ชอบชังเนี่ยนะมันจะบังความจริงหมดเลยบังแล้วเราจะประมาณผิดไม่มีทางประมาณถูกหรอกเพราะฉะนั้นวงการสุขภาพไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาสุขภาพได้สำเร็จในโลกถ้าคุณยังไม่ล้างกามพยาบาทวิหิงสาออกไปนี่สุขทุกข์ชอบชังขนาดหยาบกลางละเอียดนะคุณไม่มีทางหรอกคุณจะเก่งขนาดไหนขนาดไหนคุณก็ไม่มีทางหรอกเพราะคุณจะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์เป็นโทษปริมาณเท่าไหร่ที่เป็นประโยชน์เป็นโทษต่อชีวิตคุณจะไม่รู้หรอกมันจะประมาณผิดทั้งนั้นแหละมั่วๆไปหมดแล้วประมาณผิดแต่ถ้ากำจัดกามพยาบาทเบียดเบียนออกไปนะโอ้โหระบบประสาทฟื้นเลยประสาทรูประบบประสาทฟื้นญาณปัญญาที่จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์เป็นโทษสิ่งใดปริมาณเท่าใดเป็นประโยชน์เป็นโทษแค่ไหนอย่างไรจึงจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงได้นี่แหละพระเจ้าถึงตรัสรู้ว่าโอ้อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองเห็นไหมมันต้องเป็นตัวเราเองเรามาถึงที่สุดแล้วนะแต่บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะอาศัยหมอบ้างเป็นบางครั้งบางคราวผู้เชี่ยวชาญบ้างแต่ตัวที่ลึกซึ้งตัวที่สำคัญที่สุดนั้นตัวเราเองนะเป็นหมอที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองนี่เป็นความลึกซึ้ง
เพราะฉะนั้นถ้าเราล้างกามล้างพยาบาทได้เราก็จะประมาณการกระทำที่พอเหมาะได้ว่าแบบไหนเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราไม่ว่าด้านร่างกายด้านเหตุการณ์ก็จะประมาณได้ถูกนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการต่อเนื่องของการไม่เบียดเบียนไม่งั้นเราก็เบียดเบียนอย่างนั้นแหละเบียดเบียนนอกจากใจเป็นทุกข์แล้วก็ไม่รู้อีกปริมาณที่พอเหมาะของกินของใช้หรือสิ่งต่างๆที่พอเหมาะจะอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรก็จะไม่รู้นะนี่คืออย่างเงี้ยอีกอันนึงที่เขาจะไม่รู้นะเขาจะไม่รู้นะเป็นการเบียดเบียนอีกอันนึงเนี่ยก็คือการมีโอกาสทำดีและไม่ทำดีมีโอกาสที่จะทำดีแต่ไม่ทำดีที่ทำได้อะดีไหนที่เรามีโอกาสจะทำแต่เราไม่ทำนะอันนั้นเป็นวิบากร้ายนะเป็นการเบียดเบียนอย่างนึงนะไม่ต้องนับเลยไปทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นชัดเจนอันนั้นเบียดเบียนอยู่แล้วใช่ไหมที่ต้องเลิกใช่ไหมลดละเลิกแต่แม้เนี่ยแม้การไม่ทำดีที่เรามีโอกาสจะทำที่เรามีศักยภาพที่จะทำที่เราควรทำก็เป็นการเบียดเบียนเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำขึ้นไปมันก็จะเป็นวิบากดีที่ดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำเป็นไงอ้าวเราก็ไม่ได้วิบากดีอันนี้ใช่ไหมมันก็ไม่มีตัวดันวิบากร้ายออกแทนที่จะดันวิบากร้ายออกได้วิบากร้ายกับซัดเราเราก็ทรมานใช่ไหมมันก็ทรมานแล้วแทนที่คนอื่นจะได้รับประโยชน์คนอื่นจะได้รับประโยชน์เราจะได้รับประโยชน์กับพากันได้รับโทษแล้วเราไม่ทำสิ่งดีที่ควรทำชีวิตเราอยู่อย่างนี้ชีวิตที่เป็นอยู่ก็ต้องอาศัยกุศลอยู่นะไม่ใช่เราไม่อาศัยกุศลอยู่นะพอเราอาศัยพลังกุศลอยู่พลังความดีอยู่เราไม่ได้ทำความดีเพิ่มอาศัยอยู่มันก็หมดไปเรื่อยสิใช่ไหมกุศลนี่ก็หมดไปเรื่อยสิก็ไม่ได้ทำดีเพิ่มมันก็หมดไปหมดไปเป็นไงลายก็ซัดเอาสิลายเก่าก็ซัดเอาลายใหม่ก็ซัดด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำสิ่งดีเพิ่มนะเมื่อเราไม่ทำสิ่งดีเพิ่มมันก็เป็นชั่วนั่นแหละมีโอกาสทำแล้วไม่ทำละเลยใช่ไหมละเลยการทำดีนี่มาตรา157นะนี่157ทางธรรมละเลยการปฏิบัติหน้าที่อันควร เจอ157ทางธรรมนะไม่ควรทำก็ไม่ทำนี่157ทางธรรมมีจริงควรทำไม่ทำเนี่ยมันเป็นวิบากร้ายอย่างนึงอันนี้เป็นวิบากร้ายอย่างนึงนะก็ละลายกุศลตัวเองทิ้งมันก็เป็นร้ายสิแทนที่จะทำได้นะอย่างนี้เป็นต้นโลกก็ได้รับประโยชน์เราก็ได้รับวิบากดีดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปเราก็ไม่ทรมานใช่ไหมเราไม่ทรมานนั่นน่ะคือการไม่เบียดเบียนถ้าเราทำเข้าไปซักก็เป็นประโยชน์นี่คือวิหิงสาวิตกนะวิหิงสาวิตกการกำจัดวิหิงสาวิตกก็ทำแบบนี้ทั้งกำจัดสุขทุกข์หลอกออกไปทั้งประมาณการกระทำให้พอเหมาะใช่ไหมทั้งด้านร่างกายด้านเหตุการณ์ก็จะประมาณได้ถูกแล้วก็ทำดีที่เรามีโอกาสทำใช่ไหมทำดีที่เรามีโอกาสทำอย่าทำชั่วอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นแล้วทำดีที่เรามีโอกาสทำเท่าที่เราทำได้แต่อะไรที่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอยากทำเพราะไปอยากทำอะไรที่ทำไม่ได้เป็นไงกับเบียดเบียนอีกเพราะอยากได้ไม่ได้ก็ทุกอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกก็เบียดเบียนอีกนี่เห็นไหมลึกซึ้งไหมการเบียดเบียนไปอยากได้ไอ้ที่ทำไม่ได้กูจะบ้าเลยไม่บ้าก็โง่ไม่โง่ก็ชั่วไม่ชั่วก็ทุกข์จริงๆก็ทั้งหมดนั่นแหละทุกอันนั่นแหละก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์คนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นี่โง่ไหมโง่ชั่วไหมชั่วบ้าไหมบ้าครบหมดนั่นแหละทุกข์โง่ชั่วบ้าอยู่ดีๆทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำไมทำให้ตัวเองไม่ทุกข์สิตรงกันข้ามนะไม่ทุกข์ไม่โง่ไม่ชั่วไม่บ้า ชีวิตมีคนดีแท้สุขแท้เป็นอย่างนี้แต่คนเราก็มักจะทุกข์โง่ชั่วบ้าเสมอ ถ้าไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันกิเลสนะก็ไปช่องนั่นแหละนะโอเคนะนี่คือการกำจัดวิหิงสาวิตกนะอ้าวต่อไปดูนะท่านก็ให้ลดละเลิกอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วมันคืออะไรอันนี้นั้นพระพุทธเจ้ามีความหมายของพระพุทธเจ้าก็คือเมื่อเรากำจัดกามพยาบาท
เบียดเบียนในเรื่องใดก็แล้วแต่สรุปแล้วเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยการพยาบาทเบียดเบียนที่อธิบายมาเมื่อกี้ในประเด็นใดก็แล้วแต่นะเรากำจัดสุขทุกข์ชอบชังนะกำจัดการประมาณที่ผิดกำจัดการเบียดเบียนชีวิตต่างๆกำจัดการไม่ทำดีที่ทำได้นะออกไปโดยทำดีที่ทำได้ด้วยใจที่เป็นสุขนั่นแหละนะเมื่อเราทำอันนั้นได้หนึ่งเรื่องแล้วเนี่ยทุกใจทุกกายเรื่องรายมันจะหายไปเยอะเลยนะหายไปเยอะเลยอีกสักพักหนึ่งทุกใจทุกกายเรื่องรายมันจะมาอีกมันมาอีกแปลว่าอะไรมันหมายถึงอะไรมันไม่ได้มาจากเหตุเดิมถ้าเหตุเดิมเรากำจัดหมดแล้วมันเป็นเหตุใหม่เรายังมีไหมกามพยาบาทเบียดเบียนอันใหม่อันใหม่หมายความว่าที่ไม่ใช่ตัวเดิมตัวเดิมเรากำจัดกิเลสนี้ไปแล้วไงเราก็ไปตรวจดูว่ามันยังเหลือไหมล่ะที่เรามีอะไรที่เราได้แล้วสุขใจชอบใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมีอะไรที่เราได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจถ้าไม่ได้ก็จะสุขใจชอบใจก็ตรวจเข้าไปตรวจกามพยาบาทเบียดเบียนของเราเข้าไปมันยังมีไหมนะอย่างนี้เป็นต้นมีก็กำจัดออกแล้วยังมีไหมการกระทำที่การประมาณที่ไม่พอเหมาะมีไหมการทำไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นมีไหมดีที่ควรทำณเวลานั้นแต่ไม่ยอมทำนะมันทำได้โอกาสเอื้อเรามีความสามารถที่จะทำแต่เราไม่ทำมีไหมอย่างนี้เป็นต้นเราก็ตรวจไปสิใช่ไหมพอเราตรวจไปแล้วก็โอ้โหเจอขึ้นมานั่นแหละอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วอันใหม่ไม่ใช่อันไม่ใช่ตัวนั้นเป็นตัวใหม่เราก็ตรวจไปแล้วก็กำจัดไปนะสรุปแล้วก็คือตัวอื่นๆนั่นแหละเรากำจัดไปกำจัดไปได้กับทุกใจทุกกายเรื่องร้ายก็หายไปพอหายไปอ้าวสุขใจสุขกายเรื่องดีเกิดขึ้นอีกสักพักหนึ่งมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะทุกใจทุกกายเรื่องรายมาอีกแล้วแก้ยังไงก็ไม่หายอ้าวมันเกิดจากอะไรล่ะก็ตรวจดูนี่แหละกามพยาบาทเบียดเบียนนะตัวใหม่ตัวอื่นที่เรายังไม่ได้กำจัดหมายความว่าเป็นตัวอื่นที่เรายังไม่กำจัดมีไหมมีก็กำจัดออกไปอีกมันก็หายไปอีกแล้วก็กำจัดไปเรื่อยๆถ้ามันยังมาอีกเราก็ตรวจแล้วก็กำจัดไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นกำจัดไปจนมันหมดแล้วกามพยาบาทเบียดเบียนในประเด็นต่างๆหมดเลยก็เหลือแต่ถ้ายังมีโรคมีเรื่องรายอยู่มันก็เหลือแต่วิบากเก่าถ้าเหลือวิบากเก่าก็ทำความดีไปมากๆทำความดีไปมากๆถึงวันหนึ่งกุศลก็จะบอกเราว่าเราเกินอะไรเราขาดอะไรนะเราจะสมดุลกับเรื่องไหนอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเหตุการณ์นี้เราจะปฏิบัติอย่างไรเราจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นพอได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเราก็เอามาประมาณการกระทำให้พอเหมาะในการทำสิ่งที่ดีต่อร่างกายต่อเหตุการณ์ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะกำจัดโรคเรื่องร้ายออกไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละคือการลดละเลิกอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมอกุศลธรรมก็คือสิ่งไม่ดีทั้งหลายกิเลสทั้งหลายการประมาณไม่พอเหมาะทั้งหลายการทำการเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นทั้งหลายการไม่ทำดีที่ควรทำทั้งหลายมันชั่วช้ามันเกิดขึ้นแล้วในชีวิตเราที่มันเหลืออยู่ส่วนที่เหลือก็กำจัดออกไปเรื่อยๆจนเกลี้ยงไปหมดก็จบนะอย่างนี้เป็นต้นก็เหลือแต่ทำกุศลด้วยใจที่เป็นสุขทำสมดุลร่างกายเหตุการณ์ด้วยใจที่เป็นสุขเท่านั้นชีวิตที่เหลืออยู่ถ้าหมดกิเลสแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าก็ให้ไล่ไปเรื่อยๆๆๆอย่างนี้นะนี่ถ้าพุทธเจ้าไม่บอกเนี่ยจะรู้ไหมล่ะเนี่ยแล้วเลยเรารักษาหายหนึ่งกันแล้วเลยพอแล้วสบายแล้วหรอเสร็จแล้วเป็นไงเป็นอีกงงไก่ตาแตกเลยเอาไงวะเอาก็ฉันรักษาหายแล้วทำไมเป็นอีกใช่ไหมงงไก่ตาแตกเลยนะเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยนะถ้าไม่รู้ถ้าพุทธเจ้าไม่บอกแล้วถ้าผู้รู้ไม่มาอธิบายนี่แล้วเลยนะจะบอกให้ต่อให้พุทธเจ้าบอกอย่างนี้ก็เถอะถ้าไม่มีภูมิเนี่ยแล้วเลยใช่ไหมอ่านพระไตรปิฎกก็อ่านไปเถอะนะอ่านกี่รอบก็ง่วงอย่างเดียวเท่านั้น แม้ไม่ง่วงก็แก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจแก้ปัญหาไม่ได้นะไม่เข้าใจนี่ก็แล้วเลยแล้วอ่านไปเถอะพระไตรปิฎกเนี่ยนะเอาให้ปริญญาเก้าเอาเถอะปริญญาไหนก็เถอะนะด็อกเตอร์พุทธศาสตร์กี่ใบถ้าไม่มีสภาวะนี่ไม่มีทางอธิบายถูกไม่มีทางนะแต่อาจารย์มีสภาวะนี้อาจารย์ไม่สงสัยสภาวะคือเราสัมผัสจริงกับตัวเราเอง
อาจารย์สัมผัสจริงกับตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนไปทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดคนที่ทำได้ก็จะเห็นเหมือนกันหมดนะอาจารย์ก็ไม่ได้แปลกอะไรไม่ได้สงสัยอะไรอ๋อสิ่งนี้คือสิ่งนี้โดยเฉพาะยิ่งเกิดกับเรานี่แหละเราชัดนะเราเก็บข้อมูลจากคนอื่นแล้วก็จะเห็นตามไปตามนั้นไม่ได้สงสัยอะไรนะนี่เป็นความลึกซึ้งของการดูแลสุขภาพนะพี่น้องคิดว่าไปเรียนโรงเรียนแพทย์ที่ไหนเขาจะสอนไหมนี่โรงเรียนสุขภาพที่ไหนในโลกเขาจะสอนไหมฮะห้ามพูดว่าโรงเรียนแพทย์วิถีธรรมนะห้ามพูดโรงเรียนพรรคสัมมาธิปไตยโรงเรียนแพทย์วิถีธรรมเขาไม่สอนหรอกทำไมเขาไม่สอนล่ะเขาไม่รู้มันลึกซึ้งเกินกว่าที่จะรู้ได้ใช่ไหมมันยากมากพระพุทธเจ้าทรงตรัสลักษณะพุทธธรรมเอาไว้8ประการธรรมะแท้ๆที่พาพ้นทุกข์ได้มีลักษณะ8ประการนะท่านตรัสเอาไว้เลยว่าธรรมะที่พาพ้นทุกข์แท้ๆจะมีลักษณะ8ประการเรามาดูลักษณะของพุทธธรรมแท้ๆนะธรรมะที่พาพ้นทุกข์แท้ๆในพระไตรปิฎกเล่มที่9พมชาลสูตรข้อที่26ท่านตรัสเอาไว้ลักษณะที่พาพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยคัมภีราลึกซึ้งนี่ลึกซึ้งบ้างไหมนี่ฟังเนี่ยอาจารย์ว่าลึกซึ้งนะโอ้โหลึกซึ้งมากเลยทุตสาเห็นตามได้ยากทุรนุโพธารู้ตามได้ยากสันตาสงบคือถ้าได้ในสงบสุขอย่างยิ่งเลยโอ้สุขสบายใจไร้กังวลอย่างยิ่งเลยนะร่างกายเหตุการณ์โดยภาพรวมก็จะดีขึ้นโรคเรื่องร้ายก็ลดลงมันสงบสุขอย่างยิ่งเลยนะปณีตาประณีตก็คือพ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับคำว่าประณีตมันไปเป็นลำดับโอ้งดงามไปเป็นลำดับนะอัตตกาวจราคาดคะเนเดาไม่ได้เดาผิด 100%เดาผิด 100% ไม่มีทางเดาถูกเลยโอ้โหต้องรู้กี่เหลี่ยมกี่มุมกี่ชั้นเดาไม่ถูกเลยนะเดาผิด 100% เอาง่ายๆเอาเดาแค่ว่าเนี่ยคนติดบุหรี่กับคนไม่ติดบุหรี่นี่นะคนติดบุหรี่เป็นไงเขาได้สูบแล้วก็สุขใจเขาไม่ได้สูบบุหรี่เขาทุกข์ใจใช่ไหมเขาได้สูบเป็นสุขเขาไม่ได้สูบเป็นทุกข์คนไม่สูบเป็นไงโอ้โหไม่ได้สูบก็สบายดีไม่สูบอะไม่ทุกข์สบายดีแล้วก็บอกเราจะไปติดทำไมเราไม่สูบมันก็สบายดีคนที่เขาติดบุหรี่ละเขาจะเดาออกไหมว่าถ้าไม่สูบมันจะสบายยังไงเขาเดาออกไหมไม่มีทางเดาออกเพราะอะไรไม่สูบทีไรก็ทุกทีใช่ไหมได้สูบก็สุขใจไม่ได้สูบก็ทุกใจงดหงิดอยู่งั้นน่ะแล้วเราก็บอกว่านี่ไม่สูบนี่เราผ่องใสไร้กังวลเลยสบายเลยไม่เห็นจะทุกข์อะไรเลยเขาก็บอกเขาก็ไม่สูบเขาก็หยุดเขาก็ไม่สูบทุกข์แทบตายเลยเฮ้ยโกหกเราเปล่า ใช่ไหมมันอยู่คนละภพคนละภูมิเลยคนละความรู้สึกเลยอย่างนี้เป็นต้นมียกตัวอย่างอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็เหมือนกันอ่ะเอาทุกประเด็นก็ได้เนี่ยได้สมใจอยากสุขใจไม่ได้สมใจอยากทุกข์ใจอันนี้คือคนทั่วไปใช่ไหมที่ยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมได้สมใจอยากสุขใจชอบใจไม่ได้สมใจอยากทุกข์ใจไม่ชอบใจแล้วเราลดกิเลสได้แล้วก็บอกโอ้ได้ไม่ได้ก็ไม่ทุกข์สุขสบายใจไร้กังวลไม่ได้สมใจอยากก็สุขใจได้สุขสบายใจไร้กังวลได้ไปคุยกับเขาเขาจะรู้เรื่องไหมไปคุยกับคนที่ยังมีกิเลสอยู่ในเรื่องนั้นเขาจะรู้เรื่องไหมจะไปรู้เรื่องอะไรเขาไม่ได้สมใจทีไรเขาทุกข์ใจทุกทีใช่ไหม แต่เราไม่สมใจเราก็สุขใจได้ไม่ทุกข์สุขสบายใจไร้กังวลได้ไม่ได้เราก็สุขสบายใจไร้กังวลแต่เขาได้ถึงจะสุขใจไม่ได้ถึงจะทุกข์ใจนี่มันคุยเรื่องเดียวกันไหมล่ะเนี่ยเรื่องเดียวกันแต่มาคนละเรื่องกันเนาะคุยภาษาเดียวกันแต่มาคนละเรื่องนะคนละสภาวะใช่ไหมคนละความรู้สึกคนละความจริงที่เขาสัมผัสเขาสัมผัสแบบนึงเราสัมผัสแบบนึงอันนี้เรียกว่าอัตตกาวจราคาดคะเนเดาไม่ได้เดาไม่ถูกเลยหรือวิบากดีร้ายอื่นๆก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่หรือจะให้เขาเดาว่าอะไรความจริงมันเป็นยังไงให้เขาเดาความจริงว่าอันนี้อะไรปริมาณเท่าไหร่เป็นประโยชน์เป็นโทษนี่แล้วเลยเพราะเขายังมีสุขทุกข์ชอบชังอยู่เขาจะเดาไม่ถูกเลยเพราะความรู้สึกเขามันคนละอันกับความจริงที่มันเป็นมันหลอกอ่ะใช่ไหมสุขทุกข์ชอบชังมันหลอกอยู่หลอกบังความจริงไว้อยู่อ่ะไม่ให้เขารู้สึกตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษแค่ไหนเขาจะไปรู้ได้ไงเขารู้ไม่ได้เหมือนที่ได้อธิบายไปแล้วนี่แหละอัตตกาวจราคาดคะเนเดาไม่ได้ธรรมะแท้ๆที่พาพ้นทุกข์นี่เดาไม่ได้เดาผิด 100% เดาไม่ถูกหรอกนิปุณาละเอียด
ละเอียดระดับพ้นสุขทุกข์หลอกเลยเข้าสู่ความจริงแท้เข้าสู่สุขแท้ดีแท้ที่มั่นคงยั่งยืนแล้วรู้ความจริงตามความเป็นจริงที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยละเอียดขนาดนั้นน่ะที่มันคนละภพละภูมิกับเขาเลยโอ้โหละเอียดมากเหลี่ยมนั่นมุมนี้ละเอียดตั้งแต่กามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยก็ไปไม่ถูกแล้วเนาะใครจะไปคิดออกแค่มีอาการอยู่ในใจเนี่ยมันก็ยังก่อโรคก่อเรื่องร้ายอย่าไปคิดออกเลยใช่ไหมแค่อาการอยู่ในใจเท่านั้นน่ะมันไม่ผ่องใสอยู่ในใจยังก่อโรคก่อเรื่องร้ายตั้งแรงเลยละเอียดขนาดนั้นนะก็มีความละเอียดขนาดนั้นแหละนี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ใครจะไปคิดออกมันจะมีเสียงแทรกปวดเหมือนกันนะมีบากแทรกกันอย่างเงี้ยนะวิบากหมดก็จะดังดีปกติในความละเอียดเนี่ยไปดูเถอะโอ้ละเอียดเหลี่ยมนั้นมุมนี้นี่ยิ่งละเอียดระดับรูปประพบอรูปประพบนี่ละเอียดมากเลยนะชนิดที่วงการสุขภาพทั่วโลกไม่รู้จักหรอกละเอียดใครจะไปรู้ขนาดเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีนะไอ้สุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจในเรื่องนั้นน่ะยังก่อทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องรายที่มากมากนะไม่ใช่น้อยๆนะแต่เขามองไม่เห็นเลยก็จับได้ถึงได้เห็นว่าทุกใจทุกกายเรื่องไรหายไปเยอะเลยสุขใจสุขกายเรื่องดีเพิ่มก็ไปเยอะเลยเราจะไปเดาถูกเลยละเอียดขนาดนั้นน่ะนี่แหละนิพพานละเอียดสุดๆละเอียดสุดๆนะบัณฑิตเวทนียารู้ได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้นน่ะบัณฑิตคือผู้ที่รู้แท้เนี่ยบัณฑิตเวทนียาผู้ที่มีปัญญาเข้าถึงสภาวะธรรมนั้นเท่านั้นมีสภาวะนั้นเท่านั้นจึงจะรู้ได้เวทนียาก็คือเวทนาความรู้สึกเข้าสู่ความรู้สึกของพุทธะพ้นทุกพ้นชั่วสู่สุขแท้ดีแท้สู่ปัญญาแท้สู่ความจริงแท้อันนั้นเท่านั้นแหละจึงจะรู้ได้และบอกความจริงได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสในอวิชชาสูตรว่าถ้าไม่ได้พบผู้รู้ไม่มีทางพ้นทุกข์ท่านว่างั้นไม่ได้พบผู้รู้แท้ไม่มีทางบอกความจริงสู่ความพ้นทุกข์ได้เพราะมันละเอียดมากมันยากมากนี่แหละตั้งแต่คำพีลาลึกซึ้งทุตสาเห็นตามได้ยากทุรนุโพธารู้ตามได้ยากสันตาสงบปณิตาประณีตอัตกาวจราคาคเนตเดาไม่ได้นิพพุนาละเอียดบัณฑิตเวทนียารู้ได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้นมันถ้าไม่ได้พบผู้รู้แท้นะนะเดาไปเถอะทำไปเถอะนะใครแอคอวดดีอวดดีว่าจะแก้ปัญหาให้กับชีวิตนั้นชีวิตนี้ได้เชิญถ้าไม่รู้ธรรมะแท้ๆนะโอ้ยอับอายขายหน้าหมดนั่นแหละหน้าแหกไม่มีที่เย็บทั้งนั้นแหละไม่รู้จะไปเย็บที่ไหนล้มเหลวไม่เป็นท่าทั้งนั้นแหละหัวขมำหมดนั่นแหละอาจารย์นึงไม่ได้ลิษยาเลยใครไปบริหารชาติบ้านเมืองใครไปแอคว่าจะแก้ปัญหาเอ้ยสังคมประเทศชาติได้นี่นะปัญหาตัวเองก็แก้มันได้เถอะไม่ต้องไปแอคหรอกมันไม่มีทางสำเร็จหรอกถ้าไม่รู้ขนาดที่อาจารย์อธิบายไปนี่เนี่ยกามพยาบาทเบียดเบียนอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าเนี่ยไม่รู้ปหานะสัญญาอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยถามจริงจะแก้ปัญหาได้สำเร็จไหมไม่มีทางนะไม่มีทางเลยแก้โรคก็ไม่สำเร็จแก้เรื่องร้ายก็ไม่สำเร็จคุณจะแก้โรคแก้เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ร้ายต่างๆคุณไม่มีทางแก้ได้สำเร็จหรอกไม่มีทางมีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นคุณจะแก้ทุกใจทุกกายเรื่องร้ายไม่มีทางสำเร็จอย่างมากก็ระงับได้ชั่วคราวแก้ได้ชั่วคราวแล้วก็ไปเกิดปัญหาใหม่ระงับปัญหานี้ชั่วคราวแล้วก็เกิดปัญหาใหม่เกิดปัญหาใหม่ไปเรื่อย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 สุดท้ายปัญหาใหม่ก็แก้ไม่ได้ปัญหาเก่าก็แก้ไม่ได้สุดท้ายแล้วมันจะแก้ปัญหาไหนไม่ได้เลยมันจะพันกันไปหมดอีลุงตุงนั่งไปหมดแล้วเขาก็ไม่รู้นะว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้หรอกปัญหามันอยู่ที่กามภพรูปภพอรูปภพอยู่ในใจคนกามพยาบาทเบียดเบียนอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าในใจคนที่สร้างปัญหาทุกปัญหาในโลกเขาไม่รู้ตามหาไม่เจอแล้วเขาก็ไปแก้แต่ข้างนอกข้างนอกข้างนอกใจยังกังวลหวั่นไหวอยู่งั้นนะมันก็สร้างทุกใจสร้างทุกกายสร้างเรื่องร้ายอยู่งั้นนะมันที่เล่าให้ฟังโอ้โหมันหลายเรื่องแม้แต่เราอยากให้ใครดีดังใจหมายกลัวจะไม่ได้กลัวเขาจะไม่ดีกลัวเขาจะไม่ดีเป็นไงเขายิ่งไม่ดีใหญ่เลยแต่พอวางใจได้เป็นไงเขายังชั่วเขาลดความไม่ดีลงบ้างเขาเพิ่มสิ่งที่ดีขึ้นไปบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะมันยังมีรายละเอียดหลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นโอ้สนุกจะรู้ธรรมะแท้ๆเนี่ยเพราะจริงๆแล้วนี่นะการบริหารชาติบ้านเมืองที่ถูกต้องถูกตรงเนี่ยต้องทำอย่างนี้ต้องอธิบายธรรมะอย่างนี้นะอธิบายธรรมะอย่างนี้พาทำอย่างนี้นี่คื
การเมืองที่แท้จริงการบริหารในคนในบ้านในเมืองอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงพ้นทุกข์อย่างแท้จริงอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงต้องทำอย่างนี้อื่นอย่างนี้ไม่มีอื่นอย่างนี้ไม่มีต้องทำอย่างนี้แหละเป็นเนื้อเป็นแก่นไม่เช่นนั้นก็วนอย่างนั้นอ่ะวนกี่รอบก็วนอย่างนั้นวนอยู่ในบังวนของทุกข์อย่างนั้นไม่รู้จบไม่รู้แล้วนี่คือวิชาบริหารชาติบ้านเมืองของพระพุทธเจ้าให้คนสามารถจบปัญหาได้ด้วยตัวของตัวเองนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะส่วนอย่างอื่นๆก็เป็นบันไดเป็นตัวเสริมเป็นอะไรๆว่าไปนะอย่างอื่นๆก็เป็นตัวเสริมนะเติมเต็มกันไปนะแต่ตัวหลักจริงๆคือตัวนี้ถ้าได้อันนี้แล้วก็โหสุดยอดแห่งความสุขสุดยอดแห่งความดีใช่มั้ยทุกใจก็หายทุกกายก็หายเรื่องร้ายก็หายอ่ะจะเอาอะไรอีกล่ะมันก็ดีที่สุดแล้วใช่มั้ยเนี่ยนี่แหละแก้ปัญหาจิตใจร่างกายเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ร้ายอย่างแท้จริงแก้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณมากหรอกไม่ต้องไปตั้งงบประมาณ 100,000 200,000 500,000 ล้านเท่านั้นเท่านี้แล้วแก้อย่างเงี้ยประหยัดจะตายนะแก้อย่างเงี้ยประหยัดที่สุดแล้วนะแต่จะมีสิ่งเหล่านั้นเกื้อหนุนกันด้านวัตถุบ้างใช่ไหมด้านปัจจัย4ปัจจัยเสริมบ้างก็ทำไปไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ตัวหลักจริงๆต้องเรียนรู้ระดับนี้ไม่ฉะนั้นแก้ปัญหาในสังคมไม่ได้หรอกแต่เราก็แก้ไปเท่าที่เราแก้ได้นะอาจารย์ก็ช่วยเหลือไปสื่อสารไปใครมีปัญญาก็ได้สิ่งนี้ไปก็พ้นทุกข์ไปพ้นทุกข์สุขแท้ดีแท้ตลอดกาลไปนะอ้าวเอาแล้วนะอันนี้ก็นี่อธิบายตกลงอธิบายนะปหานะสัญญานะนี่สูตรการกำจัดทุกข์ใจกำจัดโรคกำจัดเรื่องร้ายที่มีประสิทธิภาพที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะสร้างสุขใจสุขกายเรื่องดีที่ดีเยี่ยมที่สุดนะเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูกระอานนท์นี้เรียกว่าปหานะสัญญานะอันนี้เรียกว่าปหานะสัญญานะนี่สูตรรักษาโรคกำจัดโรคที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแต่จริงๆแล้วไม่ได้กำจัดแต่โรคด้วยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าคุณจะเริ่มต้นที่ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณแก้ลงไปที่ต้นเหตุนี่นะมันจะแก้ทุกปัญหาในโลกในปฏิจจสมุปบาทมันจะแก้ไปหมดทั้งทุกข์ใจทั้งทุกข์กายทั้งเรื่องร้ายต่างๆมันจะแก้ไปด้วยกันทั้งหมดเลยไม่มีปัญหาใดที่แก้ไม่ได้แต่ถ้าไม่แก้ถึงต้นเหตุนะสุดท้ายมันก็เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆนะที่แก้ไม่ได้แล้วก็มากขึ้นมากขึ้นด้วยนะเอาละทีนี้ตอบคำถามแล้วนะได้อธิบายเนื้อหาที่สำคัญสำคัญแล้วอันนี้เนื้อหาที่โหสำคัญอย่างยิ่งเลยนะต่อไปก็มาตอบคำถามที่พี่น้องถามมาลองดูสิ